าแล้วอ่ะPost to set to โอเคครับมาเริ่มกันเลยวันนี้สืบต่อตัวเมื่อวานนี้เนาะตัวเมื่อวานนี่หันจะเว้าถึงเขาเขียนฟังก์ชันหนึ่งแล้วเนาะก็คือเมียงอย่างนะสับพิษและโหลดเนาะโหลดข้อมูลเขาก็โหลดชื่อว่าเขาได้เทสไปเนาะเมียงแดงเนาะมีโหลดข้อมูลนี้ซึ่งว่าต้องเป็นอย่างเป็นโพสต์เนาะแล้วบอดี้เดียวส่งไปเป็นอย่างบอดี้เอาส่งไปแม่นนะเสร็จละนี่ยังมี username กับ group name เนาะเนาะกู username กับ group name username เนาะ username แม่นนะ username นี่ยังก็8562055163211เนาะเป็นตัวกับตัวหนึ่งมีอย่างกับตัวหนึ่งมีอย่างกรุ๊ปเนมเนาะบู๊เอาเฮ็ดถึกหรือบ่นี่กรุ๊ปเนมนี่กรุ๊ปเนมพอธรรมดาเขาเขียนกรุ๊ปเนมแบบนี้เนาะก็คือมันเอากรุ๊ปมันแยกตามนี่เลยเห็นบ่ล่ะนะมันแยกตามนี่เลยจะธรรมดาแท้มันต้องเป็นเอาชื่อของคนฮะแล้วมาซอกว่ามียูสเซอร์ฮะหรือบ่แล้วก็มาทํามาตามด้วยหยังมาตามด้วยหยังตามด้วย ID ของคนเนาะฉะนั้นน่ะคือเฮาสิมาปรับตัวนี้ใหม่เนาะก็คือมีแยกด้วยจุดเนาะแยกด้วยจุดเนาะแยกด้วยจุดแล้วหลังจากนั้นมามีหยังเขาจะแยกชื่อก็คือหมายความฟอร์แมตของชื่อกลุ่มนี้มันต้องเป็นยังไงต้องเป็นอะไรให้เป็นอาร์เรย์บ่หรือให้เป็นหยังให้เป็นจุดบ่เนาะคือมันจะเป็นประมาณนี้มีหยังก็คือมีหยังอีกเนาะจุดอีกเนาะประมาณนี้เนาะจะแยกเนาะฉะนั้นก็คือชื่อกลุ่มเขาจะแปลงใหม่ก็คือมีหยังเขาจะใช้แบบวิธีนี้เนาะจะมาสปิทออกมาจากนี้แล้วก็มาดอทแรงก็จะใช้แบบนี้เอาเนาะเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่ตัวนี้นี่let groups เนาะเท่ากับเนาะ split อันนี้เนาะเราค่อยกดว่า group dot ยัง dot แรงเนาะก็คือว่าถ้ามันมีเนาะถ้ามันต่างศูนย์ปั๊บแล้วก็หมายความว่ามันมีหยังมี group อยู่นี่แล้วบัดนี้ใน group อยู่นี่เนาะมันถ้าเป็นเท่าศูนย์ปั๊บเนี่ยหมายความว่ามันก็จะเป็น true ก็คือมันจะมี error นี้เกิดขึ้นนะวันนี้เราจะกดแบบที่2เนาะมันคือเป็นไฟล์ในนี้เนาะนี่เขาจะไฟล์แบบนี้อีกเนาะอาจจะมากดแบบที่2อีกมีอย่าง receivers เนาะ receivers เนาะก็คือมีอย่างต้องเป็นไฟล์ on เนาะวันนี้ไฟล์ on นี่เขาจะใช้ว่าอย่าง username นี้เป็นอย่าง usernameusername นี่ก็คือต้องแมน op.in เนาะก็คือมีอย่างอยู่ทางไหนไม่ใช่เป็นเนาะโอ้ยลืมต้องใช้วงปิกาเนาะวงเล็บวงขอ op.in เนาะก็หมายความว่าจะไหนเขาจะต้องมากวดว่ามันอยู่ในกรุ๊ปนี้หรือบ่ไม่ใช่เป็นเนาะ
ก็หมายความว่าเฮาโซกหาซื้อเนาะหมายความว่าซื้อของแต่ละคนนี่จะมานี่ก็คือสมมุติว่ามันจะเป็นไปอย่างครับ1 2 3 4 5 6เนาะ1 2 1เนาะ2อันนี้ก็คือมันก็จะแยกมาเป็น array เฮาเนาะเมื่อที่แยกมาเป็น array เฮาปั๊บนี่เฮาก็จะได้หยังเนาะเฮาก็จะได้อยู่ในกลุ่มนี้เนาะบัดนี้เฮามาสอบตามซื้อเนาะว่าซื้อที่มันมีอยู่นี่นี่มันอยู่ในนี้หรือบ่เนาะนี่เนาะ username นี่มันมีอยู่ในตัว array ที่เฮาสคริปต์ออกมาแล้วหรือบ่ถ้ามันอยู่มาปั๊บมันต้องได้ตีกลับขึ้นมาให้มาเป็น receiver นี่เนาะเนาะ receiver นี่แล้วบัดนี้เนาะเฮาก็จะมาสอบว่าถ้ามันมีมันสําเป็นเนาะถ้ามันมีอยู่ในนี่เนาะหมายความว่าอย่างนี้มัน select เพื่อจะสอบได้นี่ซอกให้มันอยู่ในนี้ฉะนั้นคือเฮาก็ต้องได้มากดเบิ่งคืนว่าจํานวนที่เฮาซอกให้มันเท่ากันหรือบ่เพราะบางครั้งบางเทื่อมันอาจจะมีหยังมี555ประมาณนั้นบ่เนาะ555หรือว่ามีแต่แบบ1 2 3 4 5 6อย่างเดียวเด้เอาเสร็จจังได๋เนาะฉะนั้นแล้วแน่นอนแล้วก็คืออันน่ะตัวนี้ก็คือสร้างหลังจากที่เฮาหมายความว่ามันมีถ้ามันมีชื่อถ้ามันบ่มีชื่อเนาะถ้ามันบ่มีชื่อก็คือไปมาเฮาก็บ่ลมนําก็คือมันยังบ่ลมนําบ่ได้เนาะบ่ลมนําบ่ได้ก็คือมีเอามาแต่ใส่บ่ฮู้จักมึงต้องรีเซเล็คให้มันถูกถ้ามึงเซเล็คให้บ่ถูกก็คือกูบ่ให้มึงลมนําเนาะความหมายแม่นนั้นฉะนั้นน่ะคือมีหยังก็มีคือกดว่าเนาะ if หยัง groups เนาะ dot lang เนาะถ้ามันต่างจากหยังต่างจาก receivers dot lang เนาะถ้าขนาดก็คือเป็น array ที่เฮาเอามานี่บ่เท่ากันก็หมายความว่าจังได๋เฮาก็บอกว่าหยังเนาะก็จะยิงเออร์เรอร์กลับขึ้นไปเนาะว่าเนาะsome receivers are not exist เนาะก็เขียนไว้จริงๆก็คือมีหยังเขาจะไปเลือกมาจากไหนบ่ฮู้จักเอามาซื้อคนมาแต่ใส่บ่ฮู้จักเนาะก็คือบางนั้นถ้าประดามันเข้ามาลงทะเบียนออกมาปั๊บมันต้องมีเลยเอ้ยยังลืมเลยยังเหลือลืมเวลาล็อกอินเข้ามาเขาต้องมีลงทะเบียนเขาเลยแม่นบ่ล่ะแม่นตัวมันต้องมีล็อกอินเข้าตัวแม่นบ่เนาะบ่เป็นสิ submit chat อย่างเดียวแม่นบ่ล่ะฉะนั้นก็คือเขาต้องได้เฮ็ดหยังเนาะมีหยังล็อกอินบ่แม่นตัวล็อกอิน request เนาะมีหยัง respondเนาะไปบ่าเฮาก็มาซิงก่อนเนาะเฮ็ดตามตัวสูตรตัวเทิงนี่แหละเนาะแล้วลงทะเบียนนี่ก็คือมีหยัง message body ต่างๆก่อยก็จะซอกเนาะเนาะล็อกอินเข้ามานี่แม่นการลงทะเบียนก็เลยเนาะแม่น add sync เนาะ add sync เนาะวันนี้let user name เท่ากับหยังเท่ากับ request.body. หยัง user name บวก string เนาะเป็น string เนาะหมายว่าข่อยก็จะไปทําการซอกเนาะซอกว่ามันมี user name นี่หรือบ่เนาะถ้าบ่มีก็คือข่อยก็จะเอาหยังเอาเข้าไปในสร้างใหม่โหลดเนาะซั่นน่ะถ้าสร้างใหม่เรียบร้อยแล้วข่อยสิจังได๋บ่นั้นข่อยก็มีแต่ตอบกลับโหลดว่าหยัง res เนาะ dotเนี่ยนะ res ตัดหยังเส้นเจนหยังก็คือมี status 1มีหยัง data เท่ากับ user เนาะหมายความค่อยสร้างสําเร็จแล้วแล้วค่อยก็ถ้าว่า status ก็คือถูกต้องก็คือ login ผ่านเนาะก็หมายความว่าถ้าเจ้าบ่มีก็อย่าเข้ากันล็อกลงทะเบียนให้เจ้าโหลดว่าคือเอาชื่อของเจ้าเข้าไปในฐานข้อมูลเลยเนาะเอาเข้าไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนแล้วคือตัวนี้เป็นตัวดักตื้มอีกบ่หนึ่งในกรณีที่ว่าเข้าไปส่งเลยบ่หรือว่าจังได๋นะมันก็จะเข้าไปในฐานข้อมูลเลยเนาะตัวนี้แล้วเนาะมีล็อกอินแล้วบัดนี้ตัวโหลดเมสเสจนี่สาระเนาะเฮามีแต่กวดว่าขนาดมันเท่ากันหรือบ่ถ้าขนาดก็คือผู้รับมันบ่เท่ากันก็คือมีหยังมันมีชื่อผู้นึงที่มันบ่อยู่ในฐานข้อมูลเป็นบ่ได้แหละแสดงว่ามันต้องแฮกมันต้องมาทางใดทางนึงพอแน่นอนแล้วต้องเป็นคนที่ว่าต้องล็อกอินเขาก่อนอยู่ซื้อมันสิไปตื้มซื้อขึ้นมาเองกันบ่ได้ก็บ่ยอมรับก็คือมีตอบกลับไปเลยบ่ครับถ้าว่าผ่านปั๊บแล้วก็แม่นหยัง
แม่นยังเขาก็เอายังเอาซื้อกรุ๊ปเอาซื้อเนาะซื้อของกรุ๊ปนี่เสร็จละเขาได้ยังบันนี้เขาได้รีเซิร์ฟเนาะวันนี้เขาได้รีเซิร์ฟแล้วมันต้องมียังอันนี้มันกรุ๊ปเนมบ่ต้องมันจะแยกไม่ตามยังอันเดอร์สกอร์มาเนาะแยกตามอันเดอร์สกอร์ฉะนั้นเราคือมียังเสร็จละเนาะอันเดอร์สกอร์เนาะฉะนั้นเราคือเขาจะใช้กรุ๊ปเนมตัวนี้โดยคงบ่ได้เนาะกรุ๊ปเนมนี้โดยนี้โดยคงบ่ได้เนาะเพราะเป็นอารีเนาะโหลดอารีเหนียงกิ๊กๆๆเนาะ1 2 3 4บ่5ประมาณนี้เนาะมันจะเป็นจุดแบบนี้เนาะแล้วกรุ๊ปเนมนี่เฮาก็มาสปลิตออกมาเนาะเฮาก็จะเป็นกรุ๊ปแต่ว่าแน่นอนแล้วเพราะว่าชื่อของเทเบิลที่เฮาเก็บเงินเป็นตามหยังเป็นตามอันID เนาะฉะนั้นเราคือเฮาต้องเนมว่าหยังก็คือ ledgroup id เนาะจะเท่ากับอย่าง receiver เนาะเขาจะใช้วิธีก็คือเอาแต่ id ของอย่างเอาแต่ id ของ user หั่นบ่ซั่นเป็นเนาะเอาแต่ id ของ user หั่นมาอันน่ะมาเป็นชื่อของ table เพื่อเฮาจะซอกชื่อของ table เนาะเขาใช้ map เนาะ map เนาะ v เนาะเฮาก็เอามา v.id หมายความว่ากรุ๊ปนี้จะออกมาเป็นแบบยังเป็น void ได้ยังไงจะเป็น void ได้ยังไงเป็นว่าได้ยังไง ID property number เนาะเฮาได้กรุ๊ปของ ID แล้วเฮาก็จังมาหยังก็คือมีหยังคือค่อยใส่ชื่อเก่าอีกเนาะคือกรุ๊ปเฮาได้ ID นี้เนาะแล้วค่อยใส่หยังมันจะต้องมีชื่อของผู้หยังมีต้องมีชื่อของอันผู้ส่งพร้อมแม่นบ่ล่ะ table ตัวนั้นเนาะเมื่อเมื่อวานนี้เนาะก็หมายความจะได้ก็คือแม่นกรุ๊ปกรุ๊ป ID เนาะดอทยัง push เนาะเขาต้องเอาของ ID เอา use ของบักส่งนี้พร้อมเนาะก็คือมี user เนาะที่มี ID นี้พร้อมก็ต้องเอาเข้าไปเนาะ user dot id เนาะเอาเข้าไปแล้วมันเป็น void ได้ยังไงบางนี้แม่นอย่างนี้ user model map โอเคเนาะอันนี้มันเป็นได้ใช่ไหมแปลกๆแต่มีอย่างต่างบ่เขาอยู่ในวงปีกาเนาะก็จะเอาตัวนี้ใส่ return โอเคเอามาละนะหมายเขาว่าค่อยจะได้มาเป็นเอา ID เข้าไปเนาะหลังจากนั้นเขาให้หยัง groups ID ก็คือมีหยังสอดประนึงมาก็ยังค่อยจะจัดลำดับมันให้กับตัวที่ว่า ID น้อยไปอยู่ข้างหน้าเนาะตัว ID ใหญ่ที่อยู่ตัวเลขตัวใหญ่อยู่ข้างหลังเนาะงั้นมาฮอตนี่ค่อยก็มาเปลี่ยนเนาะก็คือมีหยังดอทหยัง join เนาะแล้วตามด้วยหยัง underscore เนาะก็คือหยังนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะคือกับตัวเทิงที่เขาเฮ็ดเมื่อวานนี่แหละเนาะก็คือเฮ็ดคือกันใช่ป่ะเนาะสอดจอยกรุ๊ปเนมต่างๆเนาะโอเควันนี้เอามาลองมื้อนี้นี่ได้ฐานข้อมูลของเขาฐานข้อมูลของเขา local host 80 ทําบ่ทันได้เปิดทันทีเพิ่งถามข้อมูลของเขาเบิ้ง php my admin เนาะนะเอาเข้าแชทเนาะยูเซอร์เขามี1 2เนาะฉะนั้นก็คือบักยูเซอร์2ไม่มีหยังบักที่1เนี่ยฮู้แล้วเนาะบักนี้เขาต้องในไม่หยัง020123478เนาะวันนี้เขาลองเบิ้งมาทีนี้เขาส่งไปเนาะเราจะส่งไปแบบใดใส่อย่างรวดเมสเซจเนาะ
ทำไมเขาจะไหนมันมีอย่าง8562055516321ไม่หมอจุดไม่ว่าเราตามด้วยบางอย่างอีกมันบ่วันนี้ถ้าเขาส่งไปปั๊บละมันต้องมีอย่างมีเมสเซจใช่เขาส่งเมสเซจบ่โหลดเมสเซจบ่อันนี้มันคือการโหลดเมสเซจบ่นะตัวนี้เป็นการคือการโหลดเมสเซจก็คือส่งไปปั๊บนี่มันจะมาโหลดฐานข้อมูลอยู่เมสเซจ12แม่นบ่โอเคเขาส่งไปเบิ่งเด้ออ่ะกรุ๊ปเนมบ่ได้ตัวนี้ตัวมีต้องเว้นก็คือเฮาล้มแต่ผู้เดียวเด้เนาะเฮาอันนี้เฮาล้มแต่ผู้เดียวมันมีแต่ผู้เดียวต้องเป็นจังซี่ดอกกรุ๊ปเนมเป็นจังซี่ถ้ามี2คนเมื่อเขาต้องมีจุดจังซี่ใส่ว่าแต่แนวละอันนี้บ่จําเป็นต้องเป็นมีของมันเองมันจําเป็นเนาะเพราะว่าผู้เขาจะเอาของผู้หยังผู้ส่งกับผู้รับอันนี้เดียวส่งเอ๊ะมาแล้วดิเห็นบ่เนี่ยมันก็จะได้ลดถ้าสมมุติว่าตีพวกนี้ผิดเด้มันมาแล้วนี่ข้อมูลใช่ป่ะใช่ป่ะข้อมูลมันจะมานี่นะ1 2 3เอาไปเบิ่งรูปนี่ขอข้อมูลอยู่นี่มันมี1 2 3โตบ่1 2 3เนาะสมมุติว่าเฮาใส่เบอร์มือถือผิดเด้ก็คือมีแต่7อย่างเดียวเนาะใช่ป่ะบ่ได้ใช่ป่ะฮอด8เด้8เซนมีเห็นบ่มื้อนี้ถึงสมมุติว่าบัก8เด้เอาบักนี้เนาะอันนี้เฮาเอา85620555163 16321เนาะนี่สิเนาะส่งนี่ไป123คือเก่าให้บ่ได้บ่แต่ว่าเฮายังบ่ทันได้จับตัวนึงมีหยังฮู้บ่จับตัวใดก็คือมีถ้าว่าซื้อคือกันนี่มันสิเป็นจังได๋ผู้ครับผู้ส่งคือกันนี่มูมีไอ้ว่าแล้วไปออกเออร์เลอร์อย่างบอครูถ้าออกเออร์เลอร์อย่างบอบอกเออร์เลอร์อย่างเนาะก็หมายความว่าจะได้หมายความว่าตัวนี้นี่มันซิ่งมาเนาะแล้วมันมีคอนข้อมูลนี่ก็คือมีหยังเข้าไปใส่ของมันเองมันจะกลายเป็นอย่างมีเทเบิลของอ่ะมีคอมวิเด้มีเทเบิล1มีเทเบิลของมันเองแต่ในนอนแล้วบ่สมเหตุสมผลแม่นบ่เฮาสิไปเอาซื้อมันออกซะนั่นน่ะคือหยังเฮาต้องได้จับว่าเฮาต้องจับว่ามีหยังจับว่าหยังก็คือหยังบ่ให้ซื้อหั่นต่ํากันว่าซั่นเป็นเนาะซื้อของตัวเองกับซื้อผู้รับหั่นน่ะบ่ให้มีว่าซั่นเป็นเนาะบ่ให้มีหรือว่าฉะนั้นน่ะคือกรุ๊ปเนาะถ้าสปลิตออกมาแล้วเป็นจังซี่เนาะเฮาก็ต้องบอกว่าเนาะif มีหยัง groups นะ groups นะ dot หยัง include หยังถ้าว่าอยู่ในนี้ถ้าอยู่ในนี้เนาะถ้าอยู่ในนี้หั่นแม่นมีว่าซั่นเป็นเนาะถ้าว่ามันมีชื่อมีชื่อของมันเองว่าซั่นเป็นเนาะมีชื่อของเองนี่ก็คือบ่ถูกต้องแล้วก็คือมีหยังมีชื่อของมันเองเป็นอย่าง user ที่ใช้ต้องเป็นเท่ากับ username เนาะเพราะกรุ๊ปนี่มันมีแต่เป็น username อย่างเดียวเด้มีอย่างถ้ามันยังมีชื่อของมันเองก็คือมีอย่างก็คือเขาจะ return มันเลยว่าจะเป็นเนาะถ้ามีชื่อของมันเองแล้วเขาจะบลิ้นเลยว่าจะเป็นเนาะเขาจะบลิ้นเลยถ้าว่ามีบ่มีอันเดียวกับยาบ่มีว่าท่านบ่ได้เขาก็ใช้มีอย่างyou could not send message to yourself นะอย่างสิก็คือหมายความว่าบ่สามารถที่จะส่งหาตัวมันเองได้อันที่2มาอย่างเขายังบ่ทันจับอีกก็คือเนาะถ้าว่ากรุ๊ปเนมนี่มันเป่าเนาะ if group name เนาะถ้าบ่มันเป่าเนาะอันนี้เฮาจับเป่าเนาะเฮาบ่ทันได้บ่อันอื่นเทื่อเนาะจับเป่าอีกหมายความว่าจะไหนเฮาก็ตีกลับอีกว่าเฮาบ่รับก็จะเป็นเนาะreceiver must be provideก็คือมีหยังผู้รับต้องมีว่าซั่นเป็นเนาะถ้ามันเป่า
โอเคเอาเนาะให้ส่งมั่วๆมาบ่มีปัญหาหยังบ่จําเป็นเนาะส่งมั่วๆเขาก็ปวดกาดฉะนั้นก็คือขั้นตอนจับเออร์เรอร์นี่จะหลายของการเขียนโค้ดอีกเนาะก็คือมีถ้าดับเช่น1ตัวแม่นบ่จับเออร์เรอร์นี่มีหยังอีกนี่มีใส่อีกนี่มีหยังมี1ตัวนี่2ตัวนี่3ตัวนี่ใส่อีก4ตัวนี่5ตัวนี่แล้วก็คือเกือบ 50% ของโค้ดของเราเลยว่าเป็นการจับเออร์เรอร์ก็คือมีหยังที่ว่าบ่ถูกต้องกันเราต้องได้คัดออกคัดออกคัดออกก็คือมันจะโซไหลเขาจะใส่ if condition หรือไปเฮ็ดเวียกอันอื่นนะก็หมายความว่าเขาจะจับ error ว่าคือถ้ามันมีบ่มีอย่างต่างๆแค่นั้นซื่อการโค้ดโซไหลมันจะมีขั้นตอนนี้เขาต้องได้ฮู้ว่ามันเป่าบ่เนาะมันมีอย่างบ่เพื่อกันยังเพื่อกันว่าบ่ให้มันนะส่งข้อมูลออกไปแบบผิดๆอันที่2มาบ่ให้ข้อมูลเฮาฮั่วไหลก็คือมีหยังสมมุติว่าเขาจะอยากมาแฮกเขาระบบเขาดิเขาต้องได้วางกฎตัวนี้มันถูกเนาะถ้าว่าเขาวางมันถูกต้องเขาเข้าใจแล้วว่าเออถ้าสมมุติว่าเจ้ายิงมาเป็นภาษาเป็น SQL injection ก็คือมีอย่างยิงเป็น query เข้ามาเนาะก็บ่ได้แต่แน่นอนได้ในระบบทันสมัยตัวนี้แล้วก็คือมันจะบ่ให้สามารถยิงเข้ามาได้แล้วว่าซั่นเป็นเนาะมันก็เป็นตัวซึ่งธรรมดามันบ่สามารถที่เป็นยิงได้ละนะเนาะแต่ตะกี้หั่นละแม่นเขาบักแฮกกันละแม่นแฮกอย่างแฮกจูมล่าแฮกเวิร์ดเพรสคือมี SQL injection เนาะก็คือมีอย่างการยิง SQL นี่เข้าไปแม้แต่กระทั่ง JavaScript เนาะ JavaScript อีกเขาก็สามารถยิงอะไรก็คือคนฝังเขาสามารถเขาหาช่องว่างของ U ช่อง U นะครับเว็บ JavaScript ของเจ้าเนาะแล้วเขาก็จะฝังก็คือมีอย่างยิงตัวที่เจ้าหาข้อมูลนะเขาจะยิงข้อมูลเข้าไปเป็น JavaScript code หลังจากนั้นมันจะแลนออโต้เพื่ออย่างเพื่อส่งข้อมูลของผู้ที่เปิดท่านว่าซั่นแม่นเนาะส่งอย่างแดเนาะอันที่1ถ้าเจ้าใส่คุกกี้หนูว่านี่เห็นอันแม่นอันนึงก็เจ้าใส่คุกกี้แล้วแม่นหมายความว่าจังได๋เขาสามารถเอาก็คือคอยส่งลิงก์มาให้เจ้าเนาะเจ้าเข้าเว็บธนาคารอย่างระบบธนาคารนี่เขียน JavaScript ไว้เนาะแล้วเขาฮู้ช่องว่างนี่เนาะเขาก็ส่งเป็นลิงก์ให้แล้วก็ตามด้วยหยังตามด้วยอันน่ะรหัสโค้ดของพอมันเซคิวรี่เลยทำให้รหัสโค้ด JavaScript ไปก็ส่งไปให้เจ้าเจ้าลงไปเปิดปั๊บเนาะตอนนั้นก็ยิงเข้าเว็บของเจ้าเองจากเว็บของเจ้าที่ว่าเจ้ากำลังยังเข้า transaction อย่างอยู่เนาะเข้าเว็บหรือเข้าอย่างจังๆเนาะมันก็จะสามารถโหลดเอาคุกกี้โหลดเอา local storage ที่ว่าอยู่เว็บของเจ้าหั่นน่ะแล้วจะส่งไปหาเว็บของผู้อื่นได้เพื่อเขาก็จะฮู้ว่าโอ้ปัจจุบันนี้เจ้าได้คุกกี้แบบนี้เด้อค่อยก็เอาคุกกี้ของเจ้าตัวนั้นหั่นมาป้องที่ตัวของค่อยแล้วค่อยก็ยิงไปแน่นอนแล้วทั้งเซิร์ฟเวอร์อื่นทำให้ยังไม่ป้องกันนะคือเพียงเขาจะเปลี่ยน IP บอกหรือเปลี่ยนอีกจากยางอะไรไปปั๊บนะแล้วค่อยจะยุดเลยก็คือบ่ให้เจ้าเข้าได้อีกอันนั้นได้แต่สุดท้ายแล้วคือมีอย่างค่ะระบบการป้องกันมันเริ่มกันเป็นเขาก็สามารถแฮกเข้าของเจ้าได้เนาะเอาเรามาลองได้มึงเนาะวันนี้เนาะเก็บไปละนะส่งกับตัวเองก็ได้เนาะเนาะข้อมูลเดียวกันเนาะโอเควันนี้เฮาฮู้แล้ววันนี้เฮาโหลดข้อมูลได้แบบนี้แล้วเนาะก็คือข้อมูลเฮาเวลาเฮาส่งหากันแล้วมันได้เนาะวันนี้เฮาจะมาเฮ็ดฝากหยังฝากของไคลอันเนาะเฮาจะเฮ็ดฝากของไคลอันฝากของไคลอันมีอย่างใดนี่ฝากของไคลอันนี่เฮาจะเปลี่ยนหน้าเลยนี่เดี๋ยวหมดหมดเลยมีแต่โมเดลหมดโมเดลเฮามีอยู่นี่หมดหมดมื้อนี้มอดโตเฮาเข้ามานี่เนาะเฮาเข้ามานี่อันเฮาจะมาเข้าหน้าของมันเนาะแป๊บนึง CD มีหยังได้นี่ CD chat เนาะ CD chat แล้วก็ Ionic serveเอาจะเข้ามา
หน้าของคลายอันซึ่งว่าเขาจะมาแต่งตามที่เขาลุ้มกันเมื่อวานนี่แหละมันจะมีหน้าตาประมาณนี้ก็คือมีอย่างนี้คือกับตัววอทแอปที่เขาจะใช้ก็คือมันก็จะมีหน้าทับอีกเป็นหน้ารายการกองผู้ใช้ก็จะเป็นเราเป็นมูก็จะเป็นเรามีหน้าล็อกอินเนาะก็ใช้เบอร์มือถือเข้าไปปั๊บล็อกอินเข้าไปปั๊บเนาะอันที่สองมาก็เป็นมีหน้าผู้ใช้แบบนี้เนาะวันนี้หน้าผู้ใช้มันก็จะมีหน้าผู้ใช้แล้วก็เมสเซจบล็อกหลังจากกดนั้นปั๊บเขาก็สามารถแชทได้เนาะคือจะอย่างคือปัจจุบันนี้เอาเฮ็ดนี่ละเมนถ้าเจ้ากด10คนก็คือมันก็จะกลายเป็น1 2 3 4 5 6 90เนาะแล้วก็เข้าไปเมสเซจบล็อกสมันล้มกันนะแป๊บหนึ่งตั้งแต่วันกี่นี่แหละเก็บบุคคลยังได้ป่ะมาละอันนี้เป็นหน้าของเขาเนาะฉะนั้นคือเขาจะเฮ็ดกดแบบนี้เนาะอันนี้หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามไปประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาจะเอาอันนี้ออกวงบ่ออกวงนี้เราคือให้กดให้มันออกได้ต่างที่เขาว่าก็คือเขาจะไปแปลงตัวนี้ก่อนก็คือมันอยู่หน้าแท็บเนาะ HTML แท็บเนาะถ้าบิดแล้วมันก็เข้ามาหน้าหนึ่งอยู่แล้วเนาะเอาเขาลองเซฟตัวนี้เป็นก่อนเนาะตัวนี้สแลดนี่ก็เป็นหน้าเป้าๆนี่เนาะถ้าอยากเปลี่ยนแท็บก็คือแท็บ1แท็บ2แท็บ3เนาะวันนี้อยู่แท็บที่1เราจะเข้าไปเปลี่ยนอยู่หน้าแท็บที่1เนาะแท็บที่1นี่เฮาเว้ากันบางยานี่แหละแม่นจะเฮ็ดให้เป็นหน้าคอนแทคเนาะหน้าคอนแทคไอออนคอนเทนเนาะทูลบ้าเนาะเอาเห็นอันคอนเทนต์มีเฮดเดอร์เนาะอันนี้จะเป็นอย่างนี้เนาะname tab หนึ่ง explorer container ไม่เป็นอย่าง explorer container แมนจะเป็นลิงก์ตัวนี้เนาะมันจะดึงลิงก์ตัวนี้เข้ามาเนาะเห็นป่ะจะเป็นตัวนี้นี่เนาะเป็นตัวนี้เนาะเห็นป่ะExplorer container นี่หมายเพราะว่านี่มันถูก embed เข้ามาในนี่เนาะก็คือนี่เนาะสมมุติว่าจะไปเฮ็ดหน้านี่เข้ามาเนาะอยู่ในโมดูลมันเขียนว่าจะได้มันเขียนว่าเฮ็ดว่า selector บอกมันเขียนบอกว่า app explorer container เนาะฉะนั้นคือถ้าเขาอยากไปใส่จะเอาหน้าใดเข้ามาใส่อยู่นี่เนาะอยากเอามาหน้าใดเข้ามาใส่อยู่นี่ก็คือเขามีแต่เขียนประกาศไว้อยู่นี่เนาะแต่ว่าเราชอบเบิ่งว่ามันมีอยู่ใส่ใน Explorer Container นี่มีมาทุกอันเนาะฉะนั้นคือมีหยังสมมุติว่าเจ้าเขียนหน้านั้นเจ้าบ่อยากเปลี่ยนอย่างมันว่าซั่นเป็นเนาะเจ้าบ่เปลี่ยนมันจะอยากเอาแต่แท็กมันเข้ามาใส่ว่าซั่นเป็นเนาะเอาแต่แท็กมันเข้ามาใส่นี่ฉะนั้นเฮาจะลองเฮ็ดเบิ่งเนาะว่าซั่นเป็นเนาะสมมุติเฮาจะเขียนบ่เป็น Explorer Container ก็จะเข้าหน้านี้เฮาจะเขียนว่าเฮ็ดอยู่หน้าอื่นแต่ว่าเอา embed มาใส่หน้านี้ได้เจอไหนเนาะ list cd chat list cd chat เนาะแล้วค่อยเขียนว่าเมียง ionic gen component เนาะเขียนเต็มนี่ generate เนาะ component ก็ตามด้วยชื่อมันก็คือเมียงสมมุติว่าเอาเขียนว่า contact list เนาะเขียนแบบนี้เนาะ contact list
Yes. จะมีหน้า contact list อยู่นี่เนาะวันนี้หน้า contact list ของเขาอันนี้มันมี selector ของเขาเนาะเป็นตัวนี้เนาะสมมุติว่าคอยจะไปใส่อยู่แถบหนึ่งได้บอเนาะคอยไปใส่อยู่นี่ได้บอเมียง contact list แม่นว่าเอเจนซี่ได้ว่ามันเขียนนี่ใช่นี่มันไม่ได้ประกาศใช่ไหมon init contact list ไปตีนี่นะมีอย่างนี้มันว่า contact list moment angular component then verify that the path of the module if contact list is web component then add custom element schema to ng module schema นะหมายว่าจะได้หมายว่าเขามาเขียนประกาศตัวนี้มันบกเข้ามาเนาะฉะนั้นคือเขาต้องได้ไปยังไปแจ้งมันก่อนเนาะไปแจ้งสมโนตัวเลขมันก่อนว่าซั่นไปเนาะซึ่งว่ามันอยู่ไสบักดีนี่เนาะมันอยู่ไสแอปตัวนี้มันจะไปแจ้งอยู่ไสเนาะคอยมาเบิ่งอยู่แอปโมดูลเบิ่งแอปโมดูลมีบ่แอปคอมโพเนนต์บ่มีมาเอามันไปแจ้งอยู่ไสกันแท้ซั่นไปแจ้งอยู่แท็บบ่อยู่แทบกับบุมีอ้าวมันไปแจ้งอยู่ไสซั่นไปแจ้งอยู่ไสหือมันไปแจ้งอยู่พี่ได้ป่ะหมายความว่าเจ้าต้องได้เอาตัวนี้เข้าไปเนาะว่าเจ้าอยากใส่อยู่นี่ฉะนั้นน่ะคือวิธีการที่เฮาอยากเอายังเอาคอมโพเนนต์อื่นเข้ามาใส่หั่นก็คือเฮาต้องได้จะเอาเข้ามาแจ้งอยู่นี่เนาะเนาะฉะนั้นคือเฮาอยากเข้าอยู่หน้าเอาอยู่หน้าใดแล้วมันอยากเอาตัวเพจตัวนั้นนะตัวคอมโพเนนต์นั้นเข้ามาใส่นะเขาต้องได้แจ้งมันแบบนี้ก็คืออย่างอยู่บน import นี่แหละจากนั้นอยู่แท็บคือปัจจุบันนี้เขาลินอยู่แท็บหนึ่งอยู่เนาะแท็บหนึ่งเนาะคอยก็เข้าโมดูลเนาะคอยก็เข้าอย่างอีกนี่ import เนาะมาจากอย่าง from มีอย่าง contact list select contact list เนาะคอยก็ใส่นี่มีอย่างคือบุมีซันคือบุมีซันมีอย่าง will not be available inside the template considering add it to the engine module declaration engine module declaration ต้องมีตัวนี้ธรรมดานะ importng module import common module form module ionic module declare ก็คือ declare ตัวมันเองฉะนั้นคือมีอย่างเขาต้องได้มีโมดูลนี้ขึ้นมาเนาะฉันค่อยจะสร้างตัวนี้ขึ้นมานี่แม่นอย่างตัวนี้มีโมดูลนี่ฉะนั้นคือเขาต้องมีโมดูลของมันให้มันเนาะก็คือมีอย่างประกาศมีอย่าง contact list module.ts เนาะ contact list.module.ts เนาะเอา copy มาตามนี่เนาะเอาใช้ component เข้าไปเนาะ component ก็คือมีอย่าง contact list นี่เนาะมีอย่างคือบ่มีอย่างซั่นมันต้องมีอย่างตัวใช่ contact list เนาะแล้วตามด้วยอย่าง export module เข้าไปเนาะแล้วตามด้วยตัวนี้แมนอย่างเนาะชื่อตัวนี้แมน module เนาะ save เนาะมีแล้วบัดนี้บ่ท่วงละเนาะหมายความว่ามีโมดูลแล้วมีโมดูลแล้วเฮาจะได้บัดนี้นี่เอากลับมาที่แท็บหนึ่งนี่ของเขานี่แท็บหนึ่งโมดูลของเขานี่มันมีอย่างบันนี้นี่นะตัวนี้ต้องเป็นเอาอย่างดอทอย่างดอทคือบุมีสมันนี่ดอทโมดูลนะแล้วก็เอาโมดูลเข้ามามีอย่างคอนแทค
contact list module contact list component module ตัวนี้เป็น contact list component module แล้วค่อยก็เอาตัวนี้มาใส่ยังมาใส่ตัวนี้นี่มันมีอย่างอีกบ่นี่เออเลยอย่างได้บ่บ่นี่มันก็ยังท่วงอยู่ซั่นcontact list โอเคมาแล้วบ่นี่อ่ะพี่ซื้อมันคือบ่คือกันซะล่ะเบิ่งดูเฮาเบิ่งซื้อใหม่เบิ่งดูซื้อมันหยัง app contact list มาบ่ถูกแม่นบ่บางอย่างนี่ครับที่บ่ถูกได้เลยบ่นี่หมายความว่าเฮาสามารถเอาตัวนี้มาใส่ได้แล้วอย่างอยู่แท็บนึงนี่ก็คือแทนที่เฮาจะใส่อันน่ะบักนี้ใส่เนาะเฮาก็ใส่ตัวนี้ใส่แทนเนาะแต่ว่านี่มันเฮาเบิ่งดูว่ามันสิเฮ็ดเวียกได้บ่contact 1contact list มาแล้วแม่นบ่นี่แม่นบ่ซั่นก็คือเฮาเขียนใส่เขียนใส่หยังเขียนใส่หน้านึงแล้วก็มีแต่ว่ามาแปะใส่ซื้อก็คือหยังเฮาเขียนคนละอันมันอยู่บ่มีไกลหั่นเนาะแล้วก็ว่าเอามีแต่เขียนซื้อแท็กซื้อแล้วก็ดึงเข้ามาก็ได้นะอันนี้เป็นวิธีการเฮ็ดเฮาเฮ็ดคอมโพเนนต์มันดึงเข้ามาบ่จําเป็นต้องไปนั่นเนาะแล้วบัดนี้มันมีฮอดขั้นตอนในการหยังก็คือหยังคือเจ้าสามารถเอาข้อมูลเข้ามาได้อีกก็คือส่งข้อมูลหากันได้อีกได้เนาะย่าขอจะบ่เว้าถึงก่อนตัวนี้เนาะขอจะบ่เว้าก่อนเนาะเนาะบัดนี้เข้ามาตัวนี้แล้วออกไปจังซี่เนาะบัดนี้อยู่หน้าแท็บนึงนี่เฮาก็คือเฮามาโหลดเนาะโหลดข้อมูลนี้โอ้ต้องได้เว้าแท้และถ้าว่าเสียงเฮามาโหลดอยู่หน้า contact list ตัวนี้ก็ต้องได้อัน input เนาะมี input เข้าไปนี่มันใส่ name เนาะเนมนี่มันหยังนี่บ่มันจะใส่เนมเข้าไปนี่เนาะเฮาสามารถเอาอินพุตนี่เข้าไปได้คือบักนี้แหละมันเอาเนมเข้าไปเนาะอยู่บ่องหยังบ่องนี้มันก็เอาเนมเข้ามาให้มาฉะนั้นน่ะคือ contact list นี่ค่อยจะเอาหยังเข้ามาได้แดคือว่าเขาจะโหลดอยู่หน้าแท็บนึงแล้วข้อมูลเขาจะใส่ไปที่ contact list เนาะฉะนั้นน่ะคือค่อยจะสร้างหยังสร้างอยู่ contact list นี่เป็นตัว hub main หยังAdd input นี่มันต้องการหยังเบิ่งก่อนนี่ add input เนาะมันต้องการหยังนี่ก็คือมีหยังมันอยู่ใน angular core เนาะก็คือมี input อยู่นี้ angular core เนาะเราก็ใส่ input เนาะเข้าไปนี่เนาะก็ใส่ add input เนาะแล้วตามด้วยหยังมันเขียนว่าจังซี่นี่ตามด้วยชื่อเนาะแล้วก็ประเภทมันว่าจะเป็น string หรือเป็นหยังเนาะสมมุติเราก็เอา input เข้ามานี่เนาะแล้วตามด้วยประเภทมันเป็นหยังขอสมมุติว่าค่อยเอาใส่เป็นนั่นน่ะเนาะเป็นหยัง contact list เนาะเป็น array เนาะเป็น array ประมาณนี้เนาะแปลว่าเป็น array หมายว่าข้อมูลที่ว่าถูกโหลดเข้ามานี่เนาะมันจะอันน่ะส่งเข้ามาหาบัก contact list นี่เนาะแล้วค่อยจะใส่หยังก็คือมีหยังค่อยจะใส่ว่าถ้าว่าบักนี้เนาะค่อยจะเท่ากับหยัง if มีหยัง this contact มีปัญหาอีกแล้วมีหยัง window อัปเดตว่าเนาะ contact list dot ให้กับcontact list เนาะถ้าว่ามี contact list นี่ก็คือหยังคือข่อยจะโหลดเอาเข้าข้อมูลเนาะมานี่ในหน้า contact list นี่ข่อยก็จะมาโหลดหยังข่อยจะใส่หยัง ion take area บ่รู้มีหยังสิใส่เป็นหยังดีใส่เป็น table หรือเป็นหยังUI วะไอออนมีคัดมีชิปมีโคลัมเนาะโอเคมีแฟบมีอิมเมจมีไอเทมโอเคเป็นลิสต์บ่ไอออนหยัง
มันมีลิสต์เนาะไอออนลิสต์เบิ่งดูมันใหม่พอจะได้ไอออนลิสต์เนาะไอออนลิสต์เบิ่งดูมาเฮาสิใส่เวียกมันทางไหนปิดอันนี้ได้ป่ะเนาะเป็นแบบนี้เนาะก็คือมีไอออนลิสต์ไม่ไอออนไอเทมแล้วก็ใช้หยังใช้ซื้อของคนเข้าไปในนี้เนาะได้ป่ะสำหรับคือเขาจะเอา copy ตามนี้เนาะ ion list ion item ion label นะ ion list นี่เนาะเห็นตัวสำหรับเขาจะมาลูปอยู่ใส่นี่ ion list เขาจะมาลูปอยู่บนนี้นี่ใส่อย่าง ng for เท่ากับอย่างเท่ากับ let let อย่าง let c เนาะ ofออฟอย่าง contact list เนาะมานี้มันจะรูปอยู่ในนี้เนาะเอาอย่าง c อย่าง c ถือว่า c นี้เฮาเอาน่ะเป็นโมเดลอย่างโมเดลของอันใช่ละเฮามีโมเดลแล้วตัวอยู่ใส่โมเดลเฮาอยู่ใส่โมเดลเฮาสร้างเมื่อนั้นตอนนั้นโมเดลนี้เนาะเห็นบ่เป็นหยังเป็น userโมเดลมาเป็นตัวเป็น user โมเดลซะแล้วนะคือเราจะเอาเข้ามาก่อนเนาะเอา user โมเดลเข้ามา import อย่าง from user บ่มีว่ะ contact เอาคือบ่มีเออ models เห็นป่ะโมเดลเฮาก็เอาอย่างเข้า user modeluser model แล้วตัวนี้เป็นประเภทอย่างเป็นประเภท user model เนาะฉะนั้นน่ะคือเป็น user model มันต้องเป็นหยังแบบนี้ต้องแมนเสร็จละอยู่แท็บ1นี่เอาแท็บ1ออกไปก่อนเนาะอันนี้อยู่แท็บก็บ่เอานี่ใส่ที่ contact list เนาะ c. หยังนี่มันมี user id กับ user name เนาะใส่ไปนี่เอ๊ะมันก็บ่ถูกตัว user name ตัวนี้มันบ่ถูก name ต้องเป็นตัวใหญ่ใช่ล่ะมีหยัง user name ตัวนี้ต้องเป็น user name ลองดูน่ะมาแล้วมานี่มันนี้เขาจะโหลดข้อมูลมาเนาะคือมีอย่างฮะมาแล้วก็มายิงเข้าตัวนั้นเนาะฉะนั้นก็คือมีอย่างอยู่ในอยู่ในแท็บ1ของเขาเนาะเขาต้องมาเฮ็ดอยู่แท็บ1นี่เนาะเอาว่าแท็บ1ของเขาเขาต้องเฮ็ดอย่างบัดนี้แท็บ1เขาจะต้องมีอย่างมีอย่างก็มีอย่างก็ถามอีก on init เป็นตัวเนี่ยมี on init เนาะแล้วก็เขาก็มาเขียนนี้ implement on init เนาะก็จะมาใส่ตัวนี้เอาเพื่อความสะดวกเนาะ implement อย่าง copy ตัวนี้มาon init ตัวนี้บ่เอาเนาะบัดนี้เราจะมาสร้างตัวนึงก็คือมีหยัง contact list เนาะเป็นประเภทเดียวกันกับหยัง user model เนาะฉะนั้นก็ต้องได้ import นี่คือการ import มีหยัง from เดี๋ยวก็ model มาแล้วก็เอาหยัง user model เข้ามาuser model เข้ามาเนาะเขาก็จะได้ user model จะเท่ากับอย่างเท่ากับต้องเป็น array เนาะเท่ากับอย่างเท่ากับ array เนาะแบบนี้ก็ได้เนาะเฮ็ดเป็น array แบบนี้ก็ได้แล้วเขาจะมาเฮ็ดอย่างบัดนี้เขาจะมาเฮ็ดโหลดเอาข้อมูลมันมาเนาะเอาข้อมูลเข้ามาอยู่ในก็คือดึงข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์เนาะเซิร์ฟเวอร์ของเขาที่กำลังเปิดปัจจุบันนี้เซิร์ฟเวอร์ของเขาเปิดอยู่ไซ
คือตัวนี้นี่เนาะโหลดเมสเซจนี่ประมาณนี้เนาะเป็นบ้าเอ๊ลืมไปเขายังไม่เฮ็ดหน้าล็อกอินเพิ่นซะเอาเฮ็ดตัวนี้แล้วนะเราเฮ็ดหน้าล็อกอินนะโหลดข้อมูลเนาะวันนี้เฮาได้ตัวนี้เนาะเฮาจะมาเอาอย่างเฮ็ดนี่เนาะAngular เนาะ HTTP request เนาะอันนี้ถ้าให้บ่ชื่อก็แม่นเฮ็ดแบบข่อยนี่ก็คือข่อยบ่ชื่อก็บ่ชื่อสูตรข่อยก็แม่นมีแต่ว่าหยังค้นเอกสารเปิดปึ้มคู่มือของมันนั่นเองอันนี้เป็นปึ้มคู่มือออนไลน์ว่าซั่นเพิ่นเนาะในการเอา HTTP request นี่ก็คือเฮาต้องไปปรับอยู่เทิงโมดูลแอปโมดูลของเฮาก่อนเอาโมดูลนี้เข้าไปมีหยังโมดูลเฮาอยู่ไสแอปโมดูลเฮาอยู่นี่เอาก็ HTTP request เข้านี่เนาะแล้วเอาตัวนี้เข้าไปอยู่ import นะมันเอา import โมดูลเข้ามาเห็นป่ะเนาะ import โมดูลหลังจาก import โมดูลแล้วเรียบร้อยเนาะ import โมดูลเรียบร้อยแล้วเฮาก็ต้องเอาตัวนี้ไปใส่อยู่บนที่เฮาต้องการเอาไปใส่เนาะคือตัวนี้ค่อยจะเขียนบ่มีผ่านเซอร์วิสเนาะบ่มีผ่านเซอร์วิสความหมายเป็นหยังก็คือค่อยเข้ามาอยู่ในแท็บนึงเลยเนาะคือค่อยเอาใส่อยู่แท็บนึงเนาะแล้วค่อยมาประกาศเอาอยู่นี่เลยก็คือมีหยังprivate เนาะตัวบ่ให้ผู้อื่นใช้มีหยัง http เนาะเป็นประเภทหยัง http client เนาะ format บ่ไปแล้วบัดนี้นี่ครับแล้วค่อยก็จะมาสร้างฟังก์ชันตัวนึงเนาะก็คือมีหยังฟังก์ชันหยัง get contact listget contact list นี่ค่อยจะเอาใส่หยัง this. หยัง http. get นะ .get นี้หลังจาก get แล้วก็ต้องได้ใส่หยังก็คือต้องมี URL ให้มันเนาะฉะนั้นก็คือค่อยต้องประกาศ URL ให้มันก่อนนะมีหยัง URL นี่จะเป็นหยัง http /localhost 2จ้ำหยัง ccc มา/อีกบัดนึงเนาะมันนี่พาดมันมีพาดของมันเนาะอยู่นี่เนาะพาดเป็น string บ่บ่ใช่กันได้ let path เนาะจะเท่ากับหยังเท่ากับหยังตัวนี้พาดจะเท่ากับมีหยังนี่โหลด message มาโหลด message เนาะเป็น get ว่าหรือเป็น post นี่ post เนาะฉะนั้นคือมันต้องเป็น post เนาะเอาก็เอาหยัง this.url เนาะแล้วก็มาบวกให้กับหยังบวกกับผักนี่เนาะแล้วตามด้วยเฮาก็ต้องส่งบอดี้เข้าไปบอดี้ของเฮาเป็นฮับเป็นหยังนี่คือมันนั่นเฮาเว้ากันนี่แล้วแม่นบอดี้มันจะฮับเป็นคือตามตัวนี้เนาะมันจะเป็นยูเซอร์เนมกับกรุ๊ปแม่นบ่ฉะนั้นคือข่อยต้องได้สร้างหยังก็คือมีข่อยต้องเอาอันนี้นึงมาก่อนบัดนี้ข่อยต้องเอาหยังมานี่ก็คือข่อยต้องฮู้ซะก่อนว่ายูเซอร์เนมมันเป็นหยังเนาะแม่นตัวแล้วจึงใส่กรุ๊ปว่าซั่นเป็นเนาะหมายความว่าเขาจะเซเล็กบัดนึงก่อนแล้วมันจังไปหาฉะนั้นคือมีหยังข่อยต้องฮู้หยังโอ้เนาะข่อยก็ต้องฮู้หยังก็คือมีข่อยต้องมี username น่ะเนาะ username ข่อยก็ต้องมีเนาะ username ข่อยสิมาแต่ไหนเดี๋ยวเฮาสิไปค้นนําก็คือต้องมีหน้าล็อกอินซะก่อนเฮาต้องได้เอามาเนาะ username เนาะเป็นหยังเนาะอันที่2มามีหยังต้องเป็นกรุ๊ปเนาะกรุ๊ปไปพอจะได้ก็จะต้องเซเล็กมาก็ให้เฮาก่อนแล้วจึงสามารถส่งเข้าไปได้เอ๊ะเดี๋ยวโหลด contact list นี่มันบ่มีตัวอันนี้เฮาว่าถึงเป็นโหลดเมสเสจบ่แม่นแม่นบ่ล่ะลงมีหยังโหลด contact list อยู่ไสปรับคืนก่อนลงเห็นตัวไปเว้าลงประเด็นไปละเสร็จละลงไปละเสร็จละindex เนาะแหน่โหลด contact list ของบ่ทันได้เฮ็ดเราก็ต้องได้เฮ็ดโหลด contact list ตัวก่อนตัว contact list ของบ่ทันได้โหลดสิตัวบ่เป็นตัวโหลด contact list เนาะก็เดี๋ยวว่าเฮ็ดละลืมนะโหลด contact listเนาะแล้วเข้ามาหน้าหยังหน้าต้องเป็นเข้าของเงินต้องเป็นยูเซอร์ด้วยเนาะต้องเป็นยูเซอร์คอนโทรลเลอร์ด้วยเนาะเนาะยูเซอร์คอนโทรลเลอร์นี้
แหมลืมจนได้นี่ล็อกอินก็ต้องเป็นหน้ายูเซอร์พี่หน้าล็อกอินนะผมเป็นหน้าอันนั้นฮะรีเทิร์นเมสเสจต่างหากอีกครับไปลงเฮ็ดอยู่บนหน้าเดียวกันเลยนะไฟล์กรุ๊ปนี่ก็บ่ได้ใส่แล้วเป็นตัวนี่มีหน้าล็อกอินมีหน้าอย่างนี้แอดซิงอันนะโหลดคอนแทคลิสต์เนาะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมีอย่างก็ user entity sync เนาะ user entity sync เนาะ user entity นี่ sync ไปเนาะก็ตามนี่เนาะ user entity เขาก็ sync ไปแล้วที่สองมีอย่างเขาบอกมี user name บอกมี password อย่างเมื่อตอนก็ต้องมีอย่างคือปัจจุบันนี้เขาว่าอย่างไฟล์ on เป็นตัวไฟล์ on แล้วก็บอกมีแว่บอกมีเงื่อนไขอย่างเมื่อประชันไปเป็นตัวเขาก็จะได้ users เนาะถ้า users dot lang เนาะก็คือบอกมีอย่างก็คือเขาก็ต้องได้มีอย่าง else มีอย่าง console dot log ว่าดอทล็อกว่าจะไหน user no users no contact list exist no res dot send push มาใส่ก่อนนี่เราก็เขียนใส่ว่าอย่าง status 1 no data เป็นอย่างเป่า no data เป่าแต่ตัวนี้มาก็เป็นต้องเป็นโหลดเข้ากับ users เนาะเอาบ่ได้สร้างมันบ่มีก็บ่ต้องสร้างมันเรียบร้อยเนาะอันนี้มันโหลดกันนะ contact list เนาะมันนี้โหลด contact list กับ login เฮาต้องได้ย้ายมาอยู่นี่เนาะหมายว่าจะไหนก็คือโหลด contact list เนาะมันต้องเป็นหยังมันต้องสร้างบักนี้ขึ้นมาใหม่มีหยัง user controllerเนาะตัวนี้มีหยังประกาศว่าจะใช้นี่บางนี้ต้องเอาเข้ามาเนาะมีหยัง import มีหยัง from controller มีหยัง user controller บางนี้ต้องเอาเข้ามาแมนมีหยัง user controller ลองก่อนตัวใหญ่ตัวน้อยตัวนี้นี่ขอเขียนตัวใหญ่ทีเนาะ usercontroller โอเค user controller index ก็แม่น user controller เนาะค่อยก็มาเฮ็ดเป็นแบบนี้ user controller ตัวน้อยตัวนี้ตัวใหญ่เนาะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นหยัง user controller เนาะ contact list เนาะแล้วเอาบักนี้เข้าไปเพราะว่าให้มันเป็นscope context มันให้ตรงกันคือกันเนาะแล้วอย่างอีก login เนาะ login เป็นตัวเขาจะแยกชัดเจนเลยบัดนี้นี่อันนี้เป็นของ user อันนี้เป็นของมีหยัง message เนาะ save เนาะมาแลนเบิ่งก่อนได้เรื่องบ่มันอยู่ใส่ก็โนดโอเคแลนไม่เบิ้งได้เนาะจากนั้นก็มาลองเบิ้งว่ามีหยังว่ามีหยังเด้ล็อกอินเนาะล็อกอินก็มีแต่ส่งตัวนี้ไปมีบ่คือบ่หยังเกิดขึ้นล็อกอินเฮาบ่ได้ตอบฮะเนี่ย users.username เท่ากับตัวนี้ถึงแล้วเนาะแต่เปียงเฮาบ่ได้ตอบว่านี่หือล็อกอินเฮาบ่ได้ตอบว่าเมียง user โอ้ถามนี้นี่เนาะมันก็คนละเรื่องเลยเนาะอันนี้เขาเฮ็ดผิดเห็นป่ะเนาะถ้าบ่มีเด้ถ้าบ่มีเขาก็เขียนใส่ว่า
อันนี้ต้องบ่มีต้องเป็นศูนย์เนาะเริ่มมันต้องเป็นศูนย์เนาะเขาก็ตอบมาตัวนี้เขาก็ว่าเมียง user not found เนาะเขาก็ตอบมาเป็นจังสิ data เนาะเป็นเป่าขึ้นจังสิโอเคเอาแลนไมค์อยู่นี่เนาะวันนี้ยิงไปไวเบิ้งคือบ่ตอบขึ้นมาอีกบ่ดิมีหยังมันบอกว่าหยังบอกว่าเรื่องหยังมีหยังว่าอย่างนี้ select insert into id มันอย่างคือว่า insert ซั่นเอ้ยเฮ็ดบ่ถูก login นี่ถ้ามันบ่มีถ้าบ่มีก็คือจังซี่ถ้าบ่มีเนาะหมายความว่านี่ออก user เลยก็คือมีหยังเอาให้ลงทะเบียนตอนที่มันเขาจะล็อกอินเขาเลยบ่ล่ะฉันเฮาเฮ็ดบ่ถูกอันนี้นะเนาะก็คือมีหยังถ้ามันมีแล้วกับถ้ามันมีแล้วก็แล้วเนาะถ้าบ่มีพุ่นแล้วก็คือมีหยังมันจังส่งมาเป็นจังสร้างใหม่ว่าซะเป็นเนาะเขาจะเขียนว่า create new if not exist มาเนาะ login if exit มาเป็นตัวต้องเป็นอย่างนี้มันต้องตอบกลับขึ้นมาว่าเจ้ามีเขาก็ต้องส่งข้อมูลให้กับกลับขึ้นมาให้เจ้าเนาะอย่างอีกมีอย่างบุถึก Visual Codeแลนบ่ปกติเป็นจนอัปเดตของไฟนี้โอเคเปลี่ยนโคตรบุยตัวซวยก็ได้ส่งไปตอบมาแล้วเนาะนี่ถือว่าถึกได้แล้วเนาะนี่เนาะเราค่อยจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ของค่อยดีให้มันออกมาบ่เนาะปั๊บได้แล้วเนาะถือว่าได้แล้วเนาะล็อกอินเนาะล็อกอินผ่านแล้วเนาะสเตตัสเท่ากับ1แล้วเนาะล็อกอินแล้วมานี่คอนแทคลิสต์เด้มาลองขึ้นใหม่เนาะตัวคอนแทคลิสต์เด้คอนแทคลิสต์นี่บ่ต้องจะเป็นต้องไปส่งอย่างไปเนาะก็คือเป็นโพสต์คือกันเนาะก็คืออย่างบ่จะเป็นข้อมูลที่จะส่งไปคือเป่าเปลี่ยนคือเป่าหือเปลี่ยนมันคือเป่าคอนแทคลิสต์โหลดคอนแทคลิสต์ถูกแล้วบ่โหลดคอนแทคลิสต์ถูกแล้วเนาะมีหยังซิงเนาะซิงยูเซอร์เนาะหลังจากนั้นเฮาไฟออนเนาะไฟออนถ้าว่ายูเซอร์ตัวนี้เป็นตัวนี้ถ้ามันมีเอ้ยเขียนบ่ถูกเขียนปิ้นกันนี่ถ้ามันมีคือส่งข้อมูลถ้าบ่มีก็ส่ง not exit โอเคอันนี้มาเกิดออกมาเขียนโค้ดไปหลายๆก่อนท่านเราเป็นบ่ทันได้ลองเราเป็นฮู้โลดเป็นอย่างนี้หรือว่าแปลงแปลงมาแล้วมาแปลงลงอีกคอนแทคลิสต์มาแล้วเป็นบ่นี่เฮาได้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคฉะนั้นเฮาฮู้แล้วว่าเฮาได้กรอกคอนแทคลิสต์แล้วเฮาผ่านไปเลยเนาะอินเด็กซ์นี่เฮาก็ไปเลยเนาะบัดนี้เฮาก็มายังโหลดพาดโหลดคอนแทคลิสต์เนาะโดยที่ว่าต้องส่งหยังบ่บ่ต้องส่งหยังไปบ่นะบ่ต้องส่งหยังไปเนาะส่งไปโหลดก็คือส่งไปธรรมดาเพราะว่าโพสต์นี่ต้องส่งบอดี้เข้าไปเนาะบอดี้กับเฮดเดอร์อย่างเข้าไปอยู่นี่แต่ว่าอันนี้คือเฮาบ่จะเป็นต้องส่งไปเฮาก็คือส่งเป่าไปซึ่งว่าแน่นอนแล้วในเวียกตัวจริงของเฮาเนาะแล้วตัวต่อไปนี้ก็คือเฮาต้องมีเรื่องการอย่างล็อกอินแล้วจะต้องมีการกวดหยังกวดเอาข้อมูลว่าเจ้ามีข้อมูลล็อกอินแล้วเนี่ยก็คือมีหยังมันเอื้อนมีโทเค็นภาษาก็เอื้อนโทเค็นแท้จริงแล้วมีหยังเป็นปี้ก็จีกปี้เจ้าคือเจ้าไปในส่วนสนุกส่วนซัดต่างๆเนาะจะสิออกมาก็ได้เจ้าขอต้องจำกัดเจ้าก่อนเจ้าได้จ่ายเงินแล้ว
แต่ให้จำกายเจ้าก็รู้ว่าเออคอยเข้ามาแล้วเธอหนึ่งแล้วว่าจะเป็นเนาะนะจะคอยเข้ามาเข้าไปคืนแล้วอีกก็คือมีมูมดโม้คอยจะได้เนาะอันนี้ก็คือเองเขาต้องได้ตกเกินตัวได้จำกายไว้ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขายังมาว่าถึงเด้อแล้วเราใส่ subscribe นะ subscribe นะ result เป็นอย่างเนาะแล้วก็อย่าง e error เป็นอย่างเนาะซึ่งว่า result มันกลับขึ้นมามันจะเป็นอย่างเนาะก็คือเมียงตัวแท็บหนึ่งเขาก็จะว่าอย่าง load เอาจะใส่อย่าง this ดอทอย่าง get contact list นะออกมาโหลดมานี่เนาะเราจะพูดว่า log นะ e error มันเป็นอย่างเนาะถ้ามี error เกิดขึ้นเนาะถ้าบ่มี error เด้เป็น this ดอทอย่างเป็นอย่างเนาะจะเท่ากับอย่างจะเท่ากับซึ่งว่าข้อมูลของเรามันอยู่ในรูปแบบของไหนก็คืออย่างมันจะมีอย่างคือแบบนี้บ่มี status กับ data เนาะฉะนั้นเราต้องกวดซะก่อนว่าอย่างว่าอย่าง if เนาะ r.status เนาะที่ว่าแน่นอนเท่ากับอย่างเนาะ else เนาะ else เนาะแล้วเขาก็บอกว่าอย่าง alert เนาะ alert อย่างก็คือมีอย่าง json เนาะalert เนาะก็เขียนว่าloading contact list นะวันนี้ status เนาะก็คือมันทำมี status เท่ากับ1เนาะเขาก็จะเอาอย่างที่ dot อย่างปั๊บๆ contact list เท่ากับ r dot data ก็จะเป็นเนาะเขาจะเข้ากับ data เนาะอ่ะวันนี้ค่อย save เบิ่งดูอ่ะคือผู้หญิงเกิดขึ้นสันคือผู้หญิงเกิดขึ้นนี่มันมีอย่างเกิดมันมีอย่างอยู่นี้ property data does not exist on type object dot หมายความว่าจะไหนเห็นป่ะเอ้าฉะนั้นเราคือบังดูมันมีเออร์เรอร์ยังเกิดขึ้นเปลี่ยนมันคือเป็นบอกเป็นคือจังสันเราคือมีอย่าง log นะ respond มีอย่างมีอย่าง response นี่เขาใส่อย่าง r เนาะเซฟดูโหลดมาแล้วบ่หือ่ะโหลดมาเว้ยมีอย่าง F12 มึงดูเป็นเออร์เลอร์อย่างไรแท็บหนึ่งแล้วตัวนี้นะคอยใช้ว่าอย่าง alert โหลดแท็บหนึ่งลองดูเนี่ยโหลดแท็บหนึ่งมาแล้วดิสันนี่มี response ออกมาดิมันก็มีอยู่นี่ดิมีสองอันนี้ดิ status data มันก็ออกมาครบดิสันเห็นป่ะขอบคุณเขาโหลดมาเรียบร้อยแล้วนี่นะเนาะแล้วไม่มีมันคือบอได้สัน respond เดี๋ยวเขียนออกมานี่มาเรียบร้อยเนาะ status เห็นตัวเนาะ status contact please เอาบังดูเออไม่แล้วมึงไม่ทันได้โชว์ดิเขาต้องได้ป้อนของมึงตัวนี้เข้าไปหาอย่างหาหน้า contact list component นี่เป็นบล่ะก็คือวิธีการป้อนข้อมูลมันจะใช้วิธีใดในการป้อนข้อมูลเข้าไปเนาะก็คือเข้าอย่างคอยมาเบิ่งตัวนี้การซื้อมันบ่ได้อันนั้นเนาะอยู่หน้าเพจเนาะมันจะมีอย่าง contact เป็นอย่าง contact list เนาะจะเท่ากับอย่างเนาะฉะนั้นก็คือมีอย่างAngular input to component interaction นะก็คือมันเอื้อนว่า interaction
เนี่ยงเท่าทุนนี่ใช่ละวิทมีคอยอยู่ใส่วิทมีคอยอยู่ใส่วิทมีคอยอยู่ใส่interaction มีอย่าง interaction มันเฮ็ดจังได๋เนาะมันคือมีอย่างมี selector view selector นี่เนาะไปเขียนอีซี่อีซี่เข้ามาเนาะแล้วค่อยว่าค่อยจะเอาเข้าไปหารูปมันเนาะก็คือมันต้องประกาศอยู่นี่เห็นบ่เนี่ยต้องประกาศนี่ว่าหมายความว่าจะหับเนาะก็คือมีอย่างอันนี้แมนเนาะหมายความว่าตัวนี้แมนหน้านี่มันต้องมีชื่ออย่างชื่ออยู่นี่เนาะก็คือมีอย่างชื่ออย่างชื่อฮีโร่ใช่ละชื่อฮีโร่เห็นบ่ก็คือมีหยังเจ้าอยากได้เข้ามาเข้าอยากได้หันแล้วแม่นเอาเข้ามานี่เนาะมื้อนี้ถ้าเฮาสิเอาเข้าไปที่จังได๋นี่นะ parent เนาะนี่ parent นี่เฮาสิเอาเข้าไปลูกเฮาสิจังได๋เนาะเอาสิเอาเข้าลูกไปเข้าไปจังได๋เนาะก็คือมีหยังเนาะ parent นี่ก็คือจะเท่ากับตัวนี้เนาะ master ใส่มันเข้าจังได๋ซินี่เอาเข้าจังได๋นี่เอาเข้าจังได๋หืมเฮ็ดจังซี่วะหืมเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋นี่ใส่ property ของลูกเนาะ property ของลูกเป็นหยังเป็น master จะเท่ากับ master hero ดิซั่นนี่ hero ถ้าเชื่อเข้าของลูกได้บ่นี่เนาะฉะนั้นเฮาเบิ่งดูบ่นี่เอาหยังก็คือใส่เป็นอย่าง contact list จะเท่ากับอย่างมันเขียนอยู่นี่เท่ากับอย่างนี้เท่ากับ master ก็คือมีชื่อของบางนี่เป็นอย่างชื่อของพ่อมันก็คือมีอย่าง contact list เนาะได้บ่ใช่ละโหลดมาเลยดิเห็นแล้วบ่นั่นคือมีหยังเจ้าทรงยังไงคือเจ้าต้องประกาศอยู่ที่หยังลูกเดี๋ยวมอตัวนี้ก่อนมีหยังลูกมันอยู่ใส่ลูกมันลูกมันเป็น contact list เนาะเราต้องประกาศว่าสิฮับเอาเป็นรูปแบบใดเนาะเป็น property ของมันเห็นบ่หลังจากนั้นมาก็คือเฮาก็ไปใส่ต่างๆแต่ว่าเฮาสิเข้ามาได้จังได๋ก็คือมีหยังเฮาจะ pass ผ่านเข้าไปได้โดยผ่านหยังโดยผ่านที่ว่าเฮาเอิ้นก็อยู่ในนี้เนาะว่าอยู่แม่ก็คือมันต้องมีออบเจกต์ที่เฮาจะต้องการผ่านเข้าไปเนาะคือเฮาได้มาเรียบร้อยปั๊บเฮาก็ผ่านโดยใช้ขั้นตอนตัวนี้เข้าไปเนาะก็คือเฮาก็จะได้หยังได้แบบนี้เนาะมื้อนี้ you list เฮาได้ you list แบบนี้แล้วเฮาจะ select แล้วให้มันโหลดข้อมูลมานี่นะหมายว่ามันส่งกลับเนาะส่งกลับแล้วให้มันโหลดข้อมูลเข้ามาหยังโหลดข้อมูลออกมาให้ทั้งพอแล้วจังสามารถแล่นไปหาหน้าแชทได้เป็นตัวเอาสิจะได้เพื่อจะโหลดข้อมูลไปหาหน้าทางแชทได้เนาะเนาะมีหยังเอาท์พุตอยู่ใส่เนาะเอาท์พุตอยู่ใส่เอาท์พุตมีเอาท์พุตเนาะ add output นะเพราะว่า angular เนาะมีหยัง child sin data to parent นะ pass data from child to parents เนาะมีเฮ็ดจังได๋ก็คือมีหยังจะเอาข้อมูลจากลูกที่ว่าเฮา select เรียบร้อยแล้วเฮาต้องให้มันกลับคืนไปหาแม่มันคืนมาดีนะเอาสิจังได๋บัดนี้เนาะก็คือเขาใช้วิธีการมีหยัง event emitterนะมันมีมันว่าอยู่ที่นี่มันจะว่าทาง event emitter เนาะ event emitter ก็คือมีหยังจะยิงเข้าไปปั๊บแล้วเอาเข้าข้อมูลเข้ามาหาหยังหาตัวนี้เนาะหาของเนาะส่งไปแล้วก็ on click emit date เนาะใช่ output มันเขียนว่าจะได้สนา output นี่มันก็บอกว่าจังซี่นี่ว่าจะเป็นเนาะเสร็จแล้ว output อันนี้แมน vote taker อันนี้เป็นหยัง voter เนาะก็คือมีหยังบักนี่ต้องดิเขียน output ดิออกมาจังซี่เนาะ
แล้วท่านก็ส่งข้อความนี่เอาไปว่าซั่นเป็นเนาะแต่นั่นคือเมียงเขาต้องได้เอาตัวนี้เข้ามาใส่อยู่บองบอกโบเตอร์คือผู้โหวตนี่ชั้นหลักการมันก็คือเมียงเข้าคอนแทคนี่เนาะเขาก็ต้องใส่หยังเอาพุทธเนาะเอาพุทธนี่มีหยังเขาจะส่งหยังออกไปเขาส่งหยังออกไปเขาจะต้องส่งคอนแทคไปเนาะก็คือคอนแทคซึ่งว่ามีประเภทเป็นหยังยูเซอร์ใช้ว่าคอนแทคก็ได้หรือว่ายูเซอร์ก็ได้เนาะuser เป็น user model นะส่งฮุบออกไปได้ใช่มั้ยเนาะส่งฮุบออกไปก็เป็น user model นะแล้วจังได๋ต่อบัดนี้มันบอกว่าหลังจากที่เจ้าเฮ็ดอันน่ะเจ้าต้องได้ใส่แบบนี้ว่าซั่นเป็นเนาะข่อยก็จะใส่เป็น event ว่ามีหยัง select หยัง select userselect receiver นะก็จะ say receiver ซะนะ receiver select receiver นะ select receiver แล้วค่อยก็ say ว่าเนาะ user model นะแล้วบอกว่าจะได้ว่าจะให้ใส่อันน่ะตัว emitter ตัวนี้เนาะว่าซั่นเป็นเนาะตัว emitter ตัวนี้ยิงออกไปเนาะก็หมายว่าจะได้ this. หยังไปเขียนตัวนี้เปลี่ยนชื่อซะหน่อย submit receiver นะ submit receiver นะ submit receiver อันนี้นะบริษัทประเภทลงแล้ว emit ยัง emit ข้อความนะข้อความที่ว่าเขาต้องการจะส่งไปเนาะก็คือเมียงเขาต้องส่งเป็น user model ก็คือ emit นะหลังจากเขาส่งออกไปแล้วแล้วแม่นไหมเขาจะไหนเขาต้องยังอิมิเตอร์ที่ขอแล้วบ่นี่ยังที่นี่ event emitter ขอแล้วบ่ยังบ่ทันเดียวเขาต้องได้เอาเขาเพราะฉะนั้น error วุ่นวายแน่นอนหลังจากเขาส่งไปแล้วเนี่ยก็คือต้องมีตัว hub เนาะบักเทียบมัน hub นี่มันจะ hub อยู่ใส่เนาะบัก hub นี่ต้องได้ใส่ยังก็คือเมียงก็ต้องได้ประกาศหาเนาะหาอย่างหาก็คือยังเป็นอีเวนต์คือยังซี่ขึ้นมานี่วะวิธีการของมันนะก็คือมียังเขากลับมาที่แท็บหนึ่งเนาะเอามากลับมาที่แท็บหนึ่งนี่มันจะมีเอาไปใส่อยู่บนแอปโวเตอร์นี่เอามาใส่ว่าอย่างมียังเนาะอีเวนต์ตัวนี้เขาก็ต้องได้มาเฮ็ดคือกันเนาะก็คือมียังเขาจะต้องได้มาใส่อยู่บนนี่วะมียังget receiver นะก็จะเอา get receiver มาใส่นะโอ get เป็นบา voted on voted บ่แม่นมันมี event ของบัก contact list select receiver นะต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็น select receiver พอเป็นของบักนี้เด้บ่เป็นคลิกเด้select receiver แล้วบักแท็บหนึ่งที่เป็นผู้รับก็ต้องว่าถ้าว่าเอาไม่ประสานกันนะแม่นว่าอย่าง on select receiver นะ on select receiver เอาเข้ามานี่อันนี้เป็นของ parent เนี่ยมันต้องมีนี่ก็ใส่ event เข้าไป event นี่ก็คือเราก็ต้องใส่เอาอย่างก็คือมีอย่าง e ขอใส่ว่า e เนาะแล้ววันนี้บาบันทับเด้มันทับเอาว่าเป็นรูปแบบใดนี่ก็คือมีอย่างนี้เป็นค่าที่เขาต้องการเนาะโอเคอีนี่มันมีค่ามีอย่างuser model เนาะแล้วเราล็อกว่ามีอย่าง get selected user or receiver เนาะเป็นอย่างอี saveเซฟเบิ้งมีหยังเขียนบ่ถูก on select จุปะไม่สนใจคือดูซิติเออดูบ่
แต่ละโค้ดเขาเขียนอย่างบุทึกเออมันกลับมาใส่ตัวนี้นี่บุทึกดีเลยเออมาละมันก็แดงจริงครึ่งเลยนะ Uncode different output is not defined output is not defined จังไหน output is not defined ความหมายคือว่า select receiver มันต้องมีอยู่เว้ยสื่อมันบุทึกกันนี่เนาะต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้บุทึกเนาะ submit นี่มันต้องเป็น submit นะตัวนี้นี่ใส่บุทึกดิเพราะว่าอย่างพอสื่อเขาตั้งประกาศว่า output มันต้องออกสื่อตัวนี้นี่เห็นป่ะมันต้องออกสื่อตัวนี้นี่อันนี้เป็นตัวอย่างตัวที่ว่ามันอยู่ใส่อยู่ภายในของเขาแต่นั้นเนาะเมียง output is not defined context output submit receiver event emitter เมียงsuccessful แล้วดิฉันoutput is not defined contact list not defined ที่ไหนมันจะมี voter event emitter น่ะ oopsเนี่ยเอาประกาศว่าบักนี่มันสิส่งออกบักนี่นะบักบวชนี่นะมันส่งออกเนาะเนาะเนาะก็คือตัวนี้มันส่งออกเนาะว่าซั่นเป็นเนาะตัวนี้เป็นปุ่มส่งออกมันจะมาส่งออกไปหาตัวนี้หมายว่ามันจะส่งตัวนี้ออกไปหาหยังหน้าตัวเซเลคเตอร์ของเฮาเนาะก็คือมันจะออกมาอยู่นี่ๆเนาะอะไรเซเลคเตอร์นี่เนาะเห็นป่ะมันจะส่งออกมานี่เนาะSubmit receiver นี่นะมันต้องส่งออกมานี่ฉะนั้นนะคือSubmit receiver นี่เขาต้องประกาศไว้อยู่นี่นี่ว่าใช่ไหมเนาะประกาศไว้อยู่นี่นี่เนาะแล้วส่งออกเนาะแล้วบางอย่าง on select receiver ก็คือเหมียงตอนนี้มันกระบายเข้ามาในส่งออกมาปั๊บมันต้องมาเอิ้นอย่างเอาอย่างเอา event ที่เขาตั้งขึ้นไปเราเอาเมธอดที่เขาตั้งไว้อยู่ในนี้ก็คือมีอย่าง on select receiver นะก็คือมีอย่างเขาตั้งว่า on select receiver นะมันจะออกมานี่แล้วจะยิงเข้ามาตัวนี้นี่นะมันบอกว่าอย่างนี้ output is not defined โอ้ยังไม่ทันได้เอาพูดเข้ามาโอ้ยตายคักมันต้องมีเอาพูดอีกเด้นี่ลืมนี่เด้เอาพูดมาละเอาไปมากวนพี่พอคืออะไรเด้ไปนะแล้วออกมาแล้วนี่บัดนี้เราต้องให้กดนี่แหละให้มันส่งไปได้บ่เนาะบัดนี้เราจะกดเบิ่งบัดนี้นี่เราจะต้องเฮ็ดปุ่มกดให้มันเนาะก็คือมีหยังกุมกดเนาะว่าซั่นเป็นเนาะสมมุติว่าข่อยใส่ตัวนี้เป็นหยังเป็นบัตตันเนาะไอออนบัตตันเนาะเห็นป่ะแล้วค่อยกดที่ ID เนาะเป็นตัวแล้วค่อยเซฟว่าอย่างคลิกเนาะคลิกเนาะคลิกเท่ากับอย่างเท่ากับ select receiver เนาะค่อยว่า select receiver เนาะแต่ค่อยจะส่งไปอย่างส่งเป็น C ไปเลยเพราะว่าค่อยฮับอยู่พุ่นฮับเป็นอันนะเป็น object เลยเนาะเป็น object ของ contact list นะมันนี่เคยลอง
ลองกดตรงมันสิเป็นอะไรนะบัตตันนี้เนาะกดมาแล้วบัดนี้ get selected user or receiver เป็นบ่ออกมาละเห็นบ่เห็นบ่กดอยู่นี่มันออกอยู่หน้านี่เป็นบ่เห็นบ่ get selected user or receiver เห็นบ่ฉะนั้นคือเอาส่งกลับข้อมูลเข้ามาได้แล้วเนาะบัดนี้เอากลับข้อมูลมาได้แล้วบัดนี้เฮาต้องเฮ็ดหยังบัดนี้นี่ก็ต้องไปโหลดเป็นหน้าใหม่เป็นหน้าตัวที่2เนาะก็คือมีหยังเอากดเฮาเลือกบัดนี้ว่าเขาอยากล้มกับผู้นี้แต่แน่นอนแล้วเราต้องเว้าถึงว่าตัวล็อกอินซะก่อนมันมีล็อกอินนะครับเอามีล็อกอินเอาเข้าเป็นในไปในห้องไปกินอยู่ในห้องโทนี่ลินน้องมั้ยมีน้ำมีเยอะมั้ยเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นกดเฮากดตัวนี้ไปปั๊บนี่มันต้องหยังก็ต้องเป็นหน้านะแต่ว่าในนั้นเฮาต้องรู้ว่าเออสมมุติว่าหยังถ้าว่าเฮาเป็นเบอร์เดียวกันเด้ว่าซําเป็นเนาะก็คือเฮาเป็นเจ้าของก็คือคอยล็อกอินในอันน่ะบัก6321นี่ก็คือมีบ่ต้องบ่เห็น6321ว่าซําเป็นเนาะเฮาสิแชททําได้เนาะฉะนั้นมีหยังสมมุติว่าซั่นก็ต้องเฮ็ดหน้าหยังต้องมีหยังหน้าล็อกอินก็คือหยังต้องเฮ็ดเพจใหม่เพจใหม่เป็นเพจหยังเพจใหม่นี่เอาหน้าล็อกอินเอาแท็บนึงเป็นล็อกอินเนาะฉะนั้นก็จะย้ายอันน่ะตัวแท็บนึงนี่ไปเป็นอยู่หยังอยู่หยังอยู่ที่ไปอยู่แท็บ2แทนเอาจะไปอยู่แท็บ2เนาะก็จะเขียนไว้ที่นี่คอนสตรัคเตอร์นั่นละเนาะอาจจะย้ายเป็นเนาะบ่มีหยังเกิดขึ้นเนาะอยู่นี่ว่าซั่นเนาะแล้วเฮาก็จะไปย้ายอยู่ที่แท็บ2ก็คือแท็บ1นี่เฮาจะใส่เรียกตัวนั้นแทนเนาะแล้วค่อยก็จะย้ายมาเนาะแท็บ1แท็บ2นี่เอาตัวนี้ไปใส่เนาะเอาตัวนี้ไปใส่เนาะแท็บ2เอาตัวนี้ไปใส่แล้วแท็บ1นี้เขาก็จะบ่ใส่ตัวนี้เนาะก็คือยังเป็นหน้าล็อกอินหน้าล็อกอินยังใส่อยู่นี่อยู่เนาะเซฟแล้วตัวหน้าแท็บ1นี้เนาะแท็บ1นี้เขาก็ออกเนาะเขาจะเป็นหน้าล็อกอินอื่นๆเขาจะไปใช้ยูแท็บ2เนาะแท็บ2ก็คือมีเอาตัวนี้ออก App Contact List ซึ่งว่าโมดูลเขาก็ต้องได้เอาเข้าโมดูลของบักแท็บ1อยู่ไสโมดูลของบักแท็บ1เป็นตัวเนาะมาใส่โมดูลของบักแท็บ2ตัวต้องได้เอาเข้าใส่เข้าตัวนี้เป็นบ่าเอาเออเลอร์บ่บ่นี่นี่ successful เนาะแท็บ1ยังมีอยู่บ่นี่ใช่แท็บ1บ่มีหยังมีหยังแท็บ2นี่แท็บ2จะมาโหลดเป็นหน้าคอนแทคนี่เนาะหมายความว่าจะมี3แท็บด้วยกันก็คือแท็บ1จะเป็นล็อกอินแท็บ2จะเป็นโหลดคอนแทคแท็บ3ก็จะเป็นเมสเสจเนาะเมสเสจที่เฮาจะล้มอันนั้นก็ได้ฉะนั้นแท็บ1บางอย่างนี่เฮาเสร็จละแท็บ1 on initแอปแท็บ1เนาะ user model ฉะนั้นก็คือข่อยก็จะประกาศไว้อยู่นี่เนาะแม่นหยัง http private เนาะ http คือกันเนาะแม่นหยัง http client เนาะแล้วอยู่ในแมนแท็บ2เพราะว่ามันมี on init ข่อยต้องเอา on init มาใส่เติมเนาะโหลดแท็บ2นี่ข่อยจะบ่เอาแล้วเนาะก็จะเอา on init เข้ามาเนาะก็คือมีหยังคือมันจะโหลดเนาะแล้วค่อยก็จะมีปุ่มหยังปุ่มหยังล็อกอินเนาะก็จะมีปุ่มล็อกอินเข้ามาในนี้เนาะค่อยเซฟฉะนั้นแท็บ1นี่ค่อยต้องได้ใส่ปุ่มล็อกอินเข้าไปก็คือมีหยังมันต้องมีมามีหยังค่อยใส่ไอออนอะหยัง
ion list เนาะ ion list นี่ก็จะมีหยังหยัง ion item เนาะ ion item แล้วก็จะมีหยังมี ion label เนาะ ion label เนาะ ion label แล้วก็หยังค่อยใส่หยัง ion input เนาะฉะนั้นก็คือ ion นี่ข่อยก็จะเขียนใส่ว่าหยังก็คือมีตัวนี้แม่น username เนาะ input นี่เดี๋ยวข่อยจะใส่ตัวนึงอีกเนาะไอ้ item แล้วตัวที่2มันต้องมีหยังมีปุ่ม button เนาะตัวนี้ก็คือข่อยจะใส่หยัง ion button มีหยังชื่อว่าจังได๋ชื่อว่าอันน่ะ login เนาะซึ่งว่ามันจะต้องมีหยังในแท็บหนึ่งนี่มันต้องมีฟังก์ชันล็อกอินเข้าไปเนาะก็คือมีหยังคลิกเท่ากับหยังล็อกอินเห็นป่ะเนาะล็อกอินยูเซอร์เนมมันมีอินพุตอยู่นี่เฮาต้องได้จับข้อมูลมันอยู่นี่เนาะก็คือมีหยังเคยเฮ็ดเป็นหยัง ng model เนาะมีหยังมันจะเป็นหยังแบบนี้เนาะng model เนาะจะเท่ากับหยังจะเท่ากับชื่อ username ที่เฮาตั้งไว้เนาะก็คือมีเฮาต้องมีเก็บข้อมูลของมันไว้แล้วเฮาจะไปเปิดอยู่ที่หน้า2นี่ซึ่งว่าในเนาะในกรณีนี้แท็บ1กับแท็บ2นี่ก็คือมีหยังมันบ่แม่นใส่ซ้อนกันแล้วบ่ซั่นเป็นเนาะฉะนั้นคือเฮาต้องได้ส่งข้อมูลไปฉะนั้นส่งข้อมูลนี่มันก็มีหลายวิธีเนาะหลายวิธีที่จะส่งไป1ละแม่นถ้าอยากให้เห็นก็คือมีหยังส่งแต่เป็นรูปแบบผ่านเนาะผ่านไปก็จะได้เนาะมีหยังคือ angular เนาะ navigate with params เนาะเนาะเฮาสิส่งก็คือเฮาต้องได้ส่งไปยังใส่รูปแบบของ router นี่เนาะส่งรูปแบบของ router นี่ไปเนาะอยู่เสร็จละ create meเราต้องส่งไปก็คือเป็นรูปแบบของ navigate ไปเนาะ navigate เราใช้แบบใดเนาะในเอกสารข้อมูลนี่มันบอกว่ามีหยังใช้หยังใช่ละnavigaterouter navigate เนาะตามด้วยหยังเนาะ router นี่มันอยู่ไส router มันอยู่ไส router มันอยู่ไสเนาะsyn param to other page data to angular route component นี่ไปเบิ่งหมายความว่าเราต้องได้ใช้อย่าง active route ก็คือมีอย่างอันนี้มันวิธีการเอาใช่ route with dataนี่มันฮับเฮ็ดจังไหนเนาะส
แสดงว่ามันส่งไปคือจังซี่มันใช้วิธีการแบบนี้ในการส่งนี้มีอย่าง navigate with route router ใส่ router นะ router router อยู่ใส่ทาง router ทำไมเขาว่าอยู่ใน login นี่มันต้องได้ใช้อย่างมันต้องได้ใช้ router ขมานี่ตัวนี้นี่เห็นป่ะตัวนี้นี่นี่นี่มันมีจังซี่นะแต่ router ที่เขาไม่ได้ใช้ router นี่นะมีอย่างตัวนี้เป็นวะ Angular send data router อยู่ใส่วันนี้มันอธิบายว่าชัดเจนบ่นี่ input output อย่ามันเถาะมันให้เสียเงินนะมันให้เสียเงินมันจะเอาเข้ามาได้ใช้นี่ active route active route มีมาได้ใช้ navigate extra ใช้ router มันอยู่ใส่ซันนี่มันบอกว่าอย่างซี่นี่นะให้ใส่ router นะ router นะใส่ router แล้วใส่แบบนี้นี่นะ go นี่มันไปแบบนี้นะมันบอกให้ไปนะนะก็คือแบบนี้นี่แหละนะวันนี้ router เขาต้องได้ประกาศมันซะก่อนนะ private route หมายความว่าอย่างประกาศอยู่นี่ต่อ private router นะนะ router แล้วบางนี้มันบอกว่าอย่างนี้ can resolve parameter ว่าซะเป็นเนาะ object object ว่าซะเป็นเนาะหมายเขาจะได้เฮาบ่มี router router มาเอาอยู่ไสบัดนี้นี่หือ router เฮาอยู่ไส router เฮาอยู่ไสหือ router เฮาอยู่ไส router เฮาอยู่ไส router เฮาอยู่ Angular router นี่มีอย่างบอก router เห็นป่ะมาแล้ววันนี้หมายความว่า Angular router เนาะวันนี้ navigate ไปหาบางอย่างวันนี้เขาต้องไปหาบักแท็บแท็บ2เป็นต่อกดตัวนี้เขาจะไปหาบักแท็บแท็บอย่างแท็บ2บักบักแท็บ2แล้วปั๊บเนี่ยเขาต้องได้วางอย่างวันนี้นะวางอย่างเข้าไปมันบอกว่าวางสเตตเนาะมันว่าวางสเตตใส่เบิ่งมันบอกอย่างที่มันว่าให้จะได้นี่มันว่าให้จะได้นี่สเตตเนาะแล้วตามด้วย data ที่เราต้องการส่งไปเนาะสเตตก็ตามด้วย data ที่เราส่งไปวันนี้ค่อยวางสเตตแล้วตามด้วย data เราส่งไปค่อยจะส่งอย่างไปบัดนี้ล็อกอินค่อยจะเอาอย่างเขาจะเอาอย่างยูแท็บหนึ่งนี่ NG model เนาะคอยต้องเอาอย่างคอยก็ต้องสร้างอย่างสร้างมาอย่างคอยมีอย่างมี username เป็นบ่ username เท่ากับเปาเอาอยู่แล้วเนาะแล้วคอยก็ว่า return if this dot username เนาะถ้าว่ามันเปาคอยก็จะ return มาเลยก็คืออย่างบ่เฮ็ดอย่างว่าซั่นเป็นเนาะส่งกลับรวดแม่นบ่มันนี่ NG model เนาะ NG เขาจะเอาจากไหน NG model เขาก็คือtwo way binding เนาะเนาะมันต้องเอาอย่างใช่ละ directive มันต้องประกาศอย่างเดียว Angular NG model มันต้องการอย่างมันต้องการอย่างเสร็จละ two way binding เอาตัวนี้นี่มีบางหนึ่งนะมันใช้คักนะ ng model target event ใช้มันประกาศอย่างเสร็จละใช้
มันก็บอกใช่ล่ะ entry model นี่ต้องเอาอย่างเข้าไปโมดูลอยู่ใช่ล่ะบอกว่าเอาโมดูลอย่างเข้าไปก่อนมันต้องมีโมดูลตัวนึงเข้าไปก่อนนะอยู่ใช่บอกอีกtwo-way binding นะ ng model นะ two-way binding ตัวใดล่ะบัดนี้2019ต้องเฮ็ดหยังมันบ่บอกว่าโมดูลสิเอาเข้ามันสิเอาเข้าได้จักเทื่อมันบ่มีโมดูลมันสิเอาอันน่ะอันนั้นได้จักเทื่อนี่เนาะ ng module browser module เนาะ form module เนาะต้องเอาตัวนี้เข้าหยังต้องเอาเข้า form module เอา form module นี้เข้าไปอยู่ที่หยัง ng module สักอันน่ะของ app.module สักก่อนเนาะฉะนั้น app.module ของเราจะใส่นี้เนาะเราจะได้อยู่นี้และ ng module นี้เอาใส่และ form module นี้เอาใส่มานี่ form module นี้มันใส่อยู่ที่ import เนาะก็คืออย่างบอดี้นี้form module หลังจากนั้นหยังก็คือเขาจะมัดใส่ ng model เขาได้เนาะโอเคเบิ้งแท็บเข้าไปแล้ว error บ่ error บ่แท็บ2แท็บ1เบิ้งมานี่แท็บ1ของเขาโหลดมาบ่ได้ contact list component module is not defined contact list อยู่ที่แท็บ1แท็บ1 page ก็แท็บ1 page contact list module อยู่ใส่โมดูลใช่ก็เดี๋ยวค่อยเซฟไปหมดอันนั้นหมดแล้วนะนี่มันมีคือมาท่วงอยู่นี่อยู่ซั่นมันคือยังมาท่วงว่า contact list component module นี่เซฟอย่างอีกแท็บ1 error มีอย่างคือว่า error แท็บ1 module แท็บ1 module ค่อยเอาออกแล้วแท็บ1มีอย่างนี้เสร็จละng model ion input error โอ้มามีปัญหานะมันตัวนี้ของเขาลืมไปก่อนเสร็จละแท็บ1เอาบ่ได้ปิดมันดีเราต้องเท่ากับหยังนี่เท่ากับหยัง user name นะเซฟเอาบ่ได้ปิดแท็กมันดิเอ๊ะล็อกอินแล้วเนาะ user name ตีล็อกอินเนาะสมมุติว่าบัดนี้เอาตีล็อกอินเข้าไปเนาะบัดนี้เฮาไปเบิ่งดูนี่ครับพร้อมแล้วยังนี่ล็อกอินของเฮานี่แท็บ1ล็อกอินของเฮาเด้แม่นจังได๋นี่ล็อกอินเนาะถ้า user name เป่าเนาะก็ค่อยจะ return ไว้ก่อนโหลดเนาะค่อยหยังล็อกเนาะ user name เนาะ this .user name save เนาะแล้วก็สิตีลองเบิ่งว่ามันสิได้บ่อ่ะคือเสนอมีหยัง A B นี่มั่วๆไปเนี่ยคือบ่ไปซั่นหือ
เออ username เออออกมาแล้วเข้าไปอันนั้นอยู่ฮะเนี่ย3 4 5 6นี่ว่าอยู่นี่ว่าออกมาละนี่เรียบร้อยละโอเคถือว่าผ่านเนาะถือว่าผ่านบัดนี้ถ้าสินาวิเกตไปหาแท็บ2เนาะแล้วยิง state hello บ่แม่น hello แล้วบัดนี้ก็คือมีหยัง username เนาะเท่ากับหยัง this.username เนาะลองเบิ่งบัดนี้มันสิไปบ่มันจะมาออกอยู่บัดนี้นี่แหละเนาะยิงเบิ่งบัดนี้นะเนาะ username มีหยัง1 2 3 4 5 6 log inมียังแท็บ2เออมันต้องมีเซกเมนต์มันบ่มีเด้มียังแท็บแท็บ2เอาลองเบิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล็อกอินมาแล้วบ่บัดนี้มาแล้วเนาะแต่ว่าเฮายังบ่ได้ค่ามันเฮาสิจังไหนแม่นบ่ก็คือมีเฮาต้องฮู้ซะก่อนมันยิงเข้ามาแล้วปั๊บมันต้องแม่นหยังอ่ะแล้วมันยิงมันคือบ่มีซั่นคือมันยิงมาแท็บ2แต่ว่ามีหยังเอาสิเอาพารามิเตอร์เอามันจังได๋เนาะมันมีเอาจังได๋เอาพารามิเตอร์นี่นะหือเอาจังได๋พารามิเตอร์นี่นะเนาะก็คือมีหยังเฮาต้องเอาหยังก็คือเอาตัวบัก routing นี่แหละเนาะ routing extra นี่แหละไปเนาะไปอยู่ที่แท็บ2บัดนี้นะเอามาลิ้นที่แท็บ2บัดนี้แท็บ2ใส่แท็บ2เอาคือเทิงเอาเนาะแล้วก็เฮาเอานะactive routing คือว่าเส้นพาราม to other page เนาะหมายความว่ามันส่งมาวิธีการมันส่งเนาะคือมันส่งมาจากไหนมันส่งแบบใส่แบบนี้เนาะวิธีการฮับมันก็จะฮับแบบนี้เนาะใช่ละมันบ่มีมันคือบ่บอกบนส่งใช่ละบัดนี้มันส่งแต่มันบอกแต่ฮับแต่บ่บอกส่งใช่ละใช่ละหือใช่ active routes และ subscribe เนาะมันใส่บอกว่าให้ใส่ตัวนี้นี่แล้วจัง subscribe ไปเนาะแต่ธรรมดาที่มันบอกอยู่ไหนนี่ใช่ใช่ละใช่มันเอาที่ไหนอันนี้มันเอาแบบ stateเอาให้แบบไหนฉันบางอย่างนี่ให้แบบไหนหืมก็ใส่ active หยังมาใส่ class หยังใส่หยัง active routes เนาะมาใส่ active routes เนาะค่อยเขียนมานี่นี่คือมันยังบ่เป็น active routing เนาะซื้อมันเป็น active routes หลังจากนั้นมาหยังก็คือใส่ตัวนี้เข้าไป constructor ตัวนี้เพื่อเอาข้อมูลอยู่ที่เขาส่งเข้ามาเนาะเนาะ active browse save เนาะหลังจากนั้นมาเราเมน on init นี่ active browse เนาะ parameter map pipe ต่างๆก็ว่าไปเนาะเบิ่งมันสิออกมาบ่ menu on init param เนาะ state เป็นหยังอันนี้มันมาเป็นยังอันนี้หือมันมาเป็นยังอันนี้ active browse หือ active browse browse query parameter สับสนวุ่นวายหือตัวต่อไปไม่ยังเบิ่งอ่านบ่เข้าใจมาค่อยก็บ่เข้าใจมันส่งไปจังได๋มันบอกให้แต่วิธีฮับแต่วิธีส่งมันส่งจังได๋บ่ฮู้จักฮะมันต้องการสื่อสารแบบใดนําเฮานี่นี่คือบักนี้มันอธิบายเนาะ active มันใช้ active browse เนาะเราใช้ active browse เข้าไปเนาะ param map นี่มันก็จะใช้แบบนี้นี่
เนาะใส่แบบนี้นี่เนาะก็คืออย่างอันนี้ใส่ snapshot อันนี้นะเนาะ active browse observable ฉะนั้นก็คืออย่างแสดงวิธีการส่งมันส่งแบบไหนนี่ตายแท้เดี๋ยวนี้นะPass optional parameter to browse มองดูมันเขียนมาที่ไหนเขียนแบบนี้นี่วิธีการเขียนมันเนาะตัวนี้นี่หมายความว่าจะใช้แบบพารามิเตอร์นะบางทีมันจะเขียนแบบนี้เนาะ router navigate เนาะหาบางเดบางเดินเนาะก็ copy เข้าไปนี่ก็คืออยู่ในเพจหนึ่งของเขาไม่หยังเพจหนึ่งของเขาแมนตัวนี้นี่สารสูตรตัวนี้จะแมนหยังเลือกเอาตัวที่ว่าเนาะก็คือเป็นอย่างตัวนี้แมน tabs tab 2 query ค่อยใส่ว่ามีอย่างก็คือมีอย่าง user name เนาะแล้วกับอย่าง this .user name เนาะส่ง query parameter ไปเนาะมันนี้เขาจะย้องยิงมึงเด้อว่ามันสิไปแบบใดเนาะมันสิออกมาอยู่ทางบ่พอของยานี่มันบ่ออกมาอยู่หั่นมันเป็นวิธีที่บ่ถูกละบุถึกตัดที่เขาอยากได้ละแท็บหนึ่งเนาะมาอย่าง1 2 3 4ค่อยล็อกอินเข้าไปมาแล้ววันนี้มาแล้ววันนี้ส่งมาแล้วเนาะวันนี้เนาะเอาได้ตัวนี้ละเอาตัวนี้ไปก่อนเพราะมันยังมีหลายวิธีเติมอีกเนาะมีหลายวิธีที่ส่งไปแต่ว่าเขาจะส่งแบบนี้ไปก่อนเนาะส่งแบบนี้ไปเนาะส่งแบบนี้ไปเป็นหน้าต่อไปแล้วค่อยจังได๋บัดนี้นี่ขอต้องมาฮับมันแม่นบ่ล่ะฮับมันคอยสิจังได๋ฮับมันนะตามสูตรบักนี้แม่นหยังคอยจะต้อง copy มาใส่นี่ก่อนเด้อเพราะว่าบักนี้มันอยากได้ตามที่เราต้องการเราจําเป็นเนาะเอาวิธีการฮับเอาเฮียฮับอยู่ในสนามมันก็ต้องใช้ว่า active route นี่กับ router นี่คือกันเนาะ active route นี่ก็คือเหมียงมันใช้ route query parameter subscribe ก็หมายความว่านี่ก็คือเขาต้องได้สั่ง active route อยู่นี่เนาะอยู่ constructor คือกันคือกับปัญหาว่าอะไรนี่และมียังมานี่ชิปนะตัวนี้นะนะค่อยใช้ว่าตัวนี้ใน active route นะ dot query subscribe param นะแต่มันเขาจะมาอย่างพารามของเขามันจะเป็นอย่างเนาะคือว่าคอยลิสต์ไปเนาะก็คอยจะล็อกไปเนาะบางบามันกลับมันจะมีอย่างเนาะล็อกนะคอนโซลดอทล็อกมีอย่างreceive params เนาะเราคอยใช้ว่า params เนาะ query params ยิงมาเบิ้งมานี่นี่มันจะเป็นอะไรนี่ receive param เห็นป่ะมาไอ้มานี่เห็นป่ะมันมี user name เนาะฉะนั้นคือเขาได้ user name มาแล้วร้อยหมายเขาว่าจะไหนเขาจะเขียนใส่มาอยู่นี่ user name มาหูแล้วเนาะเป็นตัวนี้เนาะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชื่อมันคือกันหมดเลยนี่มันจังบ่สับสน user name เนาะ this user name เนาะ user nameแท็บหนึ่งค่อยก็ต้องใส่ user names user name เนาะมันมี s แท็บ2มานี่แท็บ2เฮาจะได้มานี่แท็บ2เฮาว่าสละต้องแม่นหยังปักพารามนี่ต้องเป็น user name เนาะฉะนั้นก็คือมีหยังมี user name อยู่นี่ก็คือเฮาจะเท่ากับหยัง this .user name จะเท่ากับหยังพารามตัดเนี่ย user name เนาะมานี่หลังจากที่เฮาโหลดเฮาเอาได้ตัวนี้แล้วเฮาจังสิโหลดเนาะว่าซั่นเป็นเนาะเฮาบ่แม่นว่าสิเป็นโหลดตัวนี้แล้วซั่นนะก็จังเอิ้นมานี่เนาะฉะนั้นน่ะคือค่อยจะใส่นี่เข้าไปปั๊บค่อยอย่างหลังจากที่ค่อยได้ user name แล้วค่อยจังโหลดตัวนี้เข้ามาหลังจากโหลดตัวนี้เข้ามาปั๊บนี่แล้วมีหยังค่อยจะต้องเอาหยังคัดจ้อนเอา data ที่ว่ามีชื่อของค่อยนี้เอาออกคือค่อยบ่เอาชื่อของค่อยฉะนั้นคือมีเฮ็ดได้2อย่างคือมีหยังเฮ็ดอยู่ทางไคลเอนต์หรือว่าเฮ็ดอยู่ทางเซิร์ฟเวอร์แ
เฮ้ยอยู่ทั้งเซิร์ฟเวอร์นี่ก็คืออย่างเนาะเจ้าต้องได้ใส่อย่างเวลาเจ้า get contact list นี่เจ้าต้องได้ใส่อย่างก็คือเจ้าต้องโหลดเอาตัวที่ว่าจะบ่มีชื่อของเจ้าเนาะซึ่งให้คอยจะใส่ว่าเออคอยใส่วิธีที่2เอาก็คือมีหยังเนาะ get contact list เนาะแล้วคอยใส่นี่ว่ามีหยัง user name เนาะก็คือมีหยังคอยจะยกเว้นชื่อของพวกนี้นี่ว่าบ่ให้มันโหลดนะเนาะ user name เท่ากับ this. อย่าง user name เนาะก็จะส่งตัวนี้เข้าไปเนาะเป็นพารามไปซะนั่นก็คือทางเซิร์ฟเวอร์เนาะเฮาก็จะไปแปลงมันเนาะเซิร์ฟเวอร์นี่เฮาก็ต้องไปแปลงมันว่าแปลงว่าจังได๋แปลงว่าจังได๋แปลงบนว่าเนาะ user นี่ get contact list นี่เฮาต้องเอาหยังเนาะ let user name เท่ากับหยัง request. หยัง body. หยัง user nameนะหลังจากได้นี่แล้วก็คือไฟออนเราก็ต้องเปลี่ยนเวยัง user name มียัง user name ก็ต้องบ่แม่นยังก็คือต้องใส่ยังใส่พารามิเตอร์ตัวนี้เข้าไปว่า op. ยัง not equal ก็คืออย่างบ่เท่าเนาะบ่เท่าหยังบ่เท่าครับuser name เป็นตัวเอาแล้วมึงได้บ่บัดนี้แต่ว่านี่นอนแล้วก็คือลองเล่นมันก่อนมันจะได้บ่เพราะว่าอย่างถ้าว่าส่งไปเป่าไปปั๊บมันสิเป็นเท่าใดนะจากนั้นก็คือเฮามีโหลดคอนแทคเนาะโหลดคอนแทคลิสต์เนาะเฮาส่งไปเนาะเอา user nameสมมุติเฮายิงเป้าไปเนาะยิงเป้าไปก็ส่งไปครับยิงเป้าไปก็ยังส่งออกมามือทั้ง2อันเลยเนาะถ้าค่อยยิงชื่อค่อยพวกนี้ไปเด้มันต้องบ่มี3 2 1อยู่นี่เนาะได้บ่บ่มีแล้วบ่ฉะนั้นก็คือถือว่าสําเร็จละตัวนี้ล่ะบ่ใส่ไปเนาะฉะนั้นถือว่าสําเร็จละตัวนี้เอาแล้วบัดนี้น่ะเอาส่ง username เข้าไปเนาะ get contact list นี่โหลดนี่เข้ามานี่หมายความว่ามันต้องบ่เท่ากับตัวนั้นท่านเนาะวันนี้ค่อยลองโหลดเบิ่งเด้อนี่อันนี้โหลดมานี่เนาะ error loading contact list มีหยังerror loading contact list response data 0เนาะสักค่อยใส่เบิ่ง username แต่คือเพียงมันเป็นโหลดมาแล้วนี่แต่มันบ่มีหยังนี่ใช่ละเป็นเป้าอยู่แม่นบ่เนี่ยคือเป็นเป้าหือ respond เป็นเป้าฉะนั้นก็คือตัวนี้มาเฮาโอ username มีแล้ววะ username 1 2 3 4ก็ค่อยเอาใส่ถึกเบิ่งเด้อ8 5 6 2 0 5 5 5 1 6 3 2 1เนาะกลับไปแท็บ1ก่อนแท็บ1เนาะยิงมาเนาะ8 5 6 2 0 5 5 5 1 6 3 2 1ล็อกอินไปบ่ไปซั่นอ้าวโค้ดคอยบริเซฟอ่ะเอาไปเปลี่ยนชื่อของยาดีเดียวมาบ่บ่นี่ก็ซื้อตัวเดียวบ่เป็นตัวถ้าสิว่าเอาใส่ตัวนี้เด้โอ้ copy บ่ได้ copy บ่ได้สั่งอย่างเดียวนี่แหละมันเพราะว่าไอ้อันนี้เรามันเฮ็ดคือว่าตัวเองบ่เป็นเว็บนะ copy บ่ได้ได้บ่ว่ากูคันข้ามได้บ่
อันนั้นแล้วเนาะนี่เขาโหลดลิสต์ได้แล้วเนาะก็คือเป็นลิสต์ที่เขาจะอันนั้นได้เนาะวันนี้ตัวที่ตัวต่อมาไม่ยังเขาจะแชทจะเอากดบางทีปั๊บต้องไปหาหน้าที่3ก็คือมีอย่างเป็นหน้าที่7นําเนาะหน้าที่7นํามันมีอย่างเนาะก็คือมีอย่างเขาต้องไปหน้าที่3เนาะหน้าที่3ไม่ยังหน้าที่3ก็คือเขาก็ต้องเฮ็ดคือกับหน้าที่2นี่แหละเนาะแต่ว่าจะต่างกันซื่อๆเนาะก็คือมีอย่างเพื่อการง่ายไปอย่างกดโหลดไปโหลดเนาะเป็นหน้าที่อย่าง router ng module ต่างๆนี่เข้าไปเนาะเป็นหน้าที่3เข้าไปแทนเนาะหน้าที่3เนาะหน้าที่3หน้าที่3เนาะแล้วหลังจากนั้นเฮาก็มาเอาโค้ดของหน้าที่2นี้มาใส่เป็นหยังเนาะ constructor usernameengine เอาimplement เนี่ยคอมโพเนนต์ออนอินนิตแองกูลาร์คอร์ตัวนี้ก็เอาตัวนี้มาใส่เนาะแต่ตัวนี้ฮอตจะฮอตแต่ไหนนี่แท็บ2นี่เอาแต่ฮอตอินนิตซื่อเนาะ copy code มา constructor โอเคเนาะเอาก็ได้ออนอินนิตมานี่เนาะอันนี้เขาก็จะเอาค่าขึ้นกันมานี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมีอย่างเขาต้องการแชทว่ามันต้องมีอย่างบันทึกก็คือมีต้องมีชื่อผู้ส่งแล้วก็ผู้รับเป็นตัวหลักก็คือเป็นผู้รับเป็น receiver ฉะนั้นก็คือมีอย่างมันต้องมีผู้ส่งกับผู้รับฉะนั้นก็คือตัวที่เขาส่งไปมันต้องเขาต้องได้ copy จากอย่างบันทึกนี่จากเพจนึงนี่เพจนึงเขาไม่ยัง login นี่เป็นว่าเนาะเขาใช้ router นี่เนาะก็คือมีอย่างจะใช้อย่างเนาะมีอย่างselect receivers นะ select receiver นะก็จะเห็นมันนี่มีก่อนเนาะต้องไปที่แท็บ3เห็นบ่ query เด้จะต้องเป็นส่งไปยังเป็น user บ่หรือยังจะจ้างเขาก็ว่าไปก่อนแต่ค่อยจะปะเป็นหยังก็คือหยังนะ let receivers เอากลับหยังถ้ากลับ string เดี๋ยวนี้ไปก่อนเด้อนะเฮ็ดแบบนี้ไปก่อนวันนี้บ่แม่นon select tab 2 tab 2 on select โอเคแม่นแล้วตัวนี้นี่แม่นแล้วต้องเป็นตัวนี้มันอยู่นี่ลง select receiver ต้องเป็นตัวนี้ไปนะต้องเป็นตัวนี้อยู่ tab 2พี่เพราะว่าตัว tab 2เป็นตัวเลือกเด้เป็นตัวเลือกว่าเฮาสิเลือกเฮาสิเอาจากคนไปแม่นบ่เห็นบ่ค่อยเอาใส่เป็นหยัง receivers นะเห็นบ่ตัวแท็บ3นี่ก็คือมีหยังบ่ได้ select แล้วนะแต่ว่ายังต้องได้โหลดหยังต้องแม่นมีโหลดตัน subscribe มาแล้วเฮาต้องมีหยังใส่หยังโหลดหยังโหลด message บ่เป็นตัวโหลด message นี่ก็คือมีหยังฉะนั้นค่าที่เขาจะรับมันจากฝั่งนั้นก็คือมีอย่างมี username กับอย่าง receivers นะเห็นตา receiver นี่สมมุติว่าเขาปะเป็น string มาเนาะเป็น string มาก่อนนะหมายความว่าจะได้เขาจะโหลดตาม receiver นี่ฉะนั้นก็คือตัวนี้เขาจะส่งมีอย่าง this.http นะเห็นปะ http. อย่าง post นะ this.url นะบวกกับอย่าง path ไม่อย่างพาดเท่ากับอย่างพาดเท่ากับอย่างโหลด message มาแม่นบ่ถูกบ่ไปเบิ่งดู API เฮามันเขียนจังไหนแม่นโหลด index เนาะแม่นตาโหลด message เนาะโอเคเรียบร้อยถูกแล้วเฮาจะเขียนว่าโหลด message เนาะโหลด message
บกพาดเนาะจุดแล้วตัวพารามิเตอร์มันต้องทรงไปมีหยังหือเอาไปเบิ่งตัวนี้เบิ่งหยังเบิ่งเมสเซจคอนโทรลเลอร์นี่โหลดเมสเซจนี้เฮาข้อมูลเฮาต้องมีหยังมีหยังโดยไปเสร็จมันเป็นอย่างต้องเอาข้อมูลเป็นอย่างจริงป่ะโดยไปเสร็จเราต้องเอาอย่าง username กับ group name อ่ะกับ groups วะหืมมันบ่ออกมาให้เฮานี่นะนี่บักนี่นะฮะรีสตาร์ทเนาะได้ไหมจังหน่อยนึงเป็นผีบ้าอยู่แล้วมีอย่างอันนี้นี่มีอย่าง We can install it without 10 feature security improvement on PC due to ค่อยว่ากันVisual Code มาแล้วแบบนี้โหลดเมสเซจมันต้องการอย่างนี้มี user name กับ group name เป็นตัว user name กับ group name สำหรับ group name ของเขาคือทรงเป็นรูปแบบก็คือมีอย่างเป็นสตริงแบบนี้เนาะฉะนั้นคือพารามิเตอร์ที่เขาจะต้องส่งไปนี่ใหม่ๆเขาจะไหนก็คือมีอย่างต้องมีอย่าง let user name จะเท่ากับอย่างแม่นบ่ท่าน user name ของเขานี่มันเขาเอามาแล้วนี่เนาะฉะนั้นตัวนี้ก็คืออย่างเขาเปลี่ยนเป็นอย่าง receiver name let user name จะเท่ากับ this dot user name นะแล้วอย่างอีก letgroup name จะเท่ากับอย่าง this.receivers ได้บ่แม่นบ่ฉะนั้นตัวพารามของเฮานี่ก็ต้องมาออกมาเป็นจังซี่เนาะก็คือมี username หรือบ่ซั่นก็บ่ต้องใส่มาเลยนี่นะใส่นี่ลดว่ามีหยัง username มีหยัง this. หยัง username แม่นตัวยังอีกgroup name เท่ากับ this. มีหยัง group name เอามีแต่เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็แล้วบ่ต้องมาประกาศซับซ้อนยุ่งยากอีกเนาะค่อยก็จะมีหยัง group name แม่นบ่ไอ้บ่เฮาได้พารามิเตอร์ name แล้วก็ this. group name เท่ากับหยัง params. groupดอทยัง group name นะซึ่งว่าเขาจะเปลี่ยนเป็น string เป็นตัวเป็นว่า format save see ตัวโอเคหมายความว่าเขาจะรับข้อมูลมามีอย่างเป็น parameter user name กับ group name ฉะนั้นตัว on init ใช่ละ implement on init โอเค on init ถ้ามีแล้ว missing semicolon โอเคหมายว่าตัวเพจ3ของเขามันจะเป็นโหลดข้อมูลเพื่อเอามาตัวนี้เนาะแล้ววันนี้เขาจะมาแสดงผลแบบไหนเนาะคือเอาโชว์ไว้นี่เรียบร้อยแล้วกับเมนดอทยัง subscribe มียังค่อนข้างหลายโพดมันลงแถวแดเนาะวิซาวมาไม่หยังเนาะถ้าเป็นเออร์เดย์มาไม่หยังเนาะสูตรเก้าเหยังล็อกอีเนาะตัวนี้เดย์ if r ดอทหยังสเตตัสเนาะถ้ามีสเตตัสถ้าบ่มีเดย์ถ้าสเตตัสบ่มีเดย์มันจะบอกว่าสเตตัสนี่บ่มีอยู่ในประเภทนี้เนาะ
สั้นน่ะคือยังค่อยใช้แบบนี้ได้บ่ status เนาะถ้าว่า status เป็น B เนาะสเตตัสฉันคอยจะเอาอันนี้มันเป็นซินแท็กของเขาในการกวดสอบตัวนี้นี่ก็จะเอาที่นะสถิติใหม่เลตสเตตัสเท่ากับอย่าง number มีอย่าง r.state r.status เนาะก็ค่อยเขียนบ่ครบสูตรตัวนี้นี่เขียนบ่ครบสูตรเพราะธรรมดามันต้องมีตัวนึงอีกมีหยังข่อยต้องมีตัวนึงก็คือมีหยังข่อยจะสร้างโมเดลขึ้นมาใหม่ตัวนึงแม่หยังก็คือเนาะ export มีหยังอินเทอร์เฟซมีหยังหยัง response data เนาะ response data ประกอบด้วยหยังก็คือ status เป็น numberแล้วก็อย่าง data เป็น any นะถ้าว่าเขาอยากให้เฉพาะพิเศษตัวนึงก็คืออย่างคือ response data สำหรับ user model กับเปลี่ยนเป็น user model ก็บ่มีปัญหาอย่างเนาะแต่ว่าขอสิปะไปอันนี้ก่อนนะสารันก็คือตัว subscribe ของข่อยนี่เนาะ post นี่ข่อยจะเปลี่ยนเป็นอย่างข่อยจะใส่ค่าไปเนาะมีอย่าง response data นะสารันก็คือมีอย่างบัก r นี่นะเจ้าจะเห็นเนาะมันจะเป็นประเภท response data สารันก็คือมีหยังก็จะสามารถใช้ได้ว่า r. หยัง status ได้ป่ะจะมีค่าเนาะหมายความเฮาเสริมตัวนี้เข้าไปแต่แน่นอนแล้วอย่าลืมเด้อต้องอันนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นระบบ Visual Code ที่มันออโต้อิมพอร์ตมาให้เฮาเฮาต้องอิมพอร์ตมาก่อนเนาะเฮาจะได้ค่ามาแล้วนี่เนาะเฮาจะได้ค่ามันมาว่าเออออกมาเป็นแบบนี้เสร็จละเนาะนี่ได้เป็น status เนาะบัดนี้ status ออกมาแล้วเฮาต้องหยังเฮาต้องมีตัวนึงมารับ message เนาะmessage เขาจะให้แต่ไหนเนาะอันนี้ user list ทำบ่เกี่ยวแล้วเนาะเขาก็เอื้อนว่าอย่าง message ไม่อย่างเป็นประเภทอย่างก็คือ message model เนาะจึงเป็น array เนาะเราค่อยจะให้เท่ากับเป้าก่อนเนาะฉะนั้นเราก็เอา this dot อย่าง message จะเท่ากับอย่างจะเท่ากับ r dot data เนาะแต่นี่ก็คือต้องได้แปลงประเภทมันเนาะตอนนี้ได้เนาะก็หมายความว่าตัว A นี่นี่ก็เป็นตัวนี้มันจะเข้าไปอยู่นี่เลยเนาะถ้าบ่แม่นเด้ขอก็ว่า alert เนาะอย่าง loading message error fail ก็คือมันบ่สามารถโหลดได้เนาะวันนี้อันนี้หมายความว่าส่งข้อมูลเข้าไปเนาะเป็นรูปแบบคือจังซี่นี่ถ้าว่าอยากให้มันเห็นแจ้งบ่อยากเขียนอยู่นี่เฮากับมีแต่ว่าใช้หยังก็คือมีหยัง constant post data เนาะเท่ากับตัวนี้แล้วค่อยก็ใส่อย่างนี้ post data นี่เนาะสั่นลงเบิ่งคือสั่นลงแต่บ่สั่นลงแล้วก็เพิ่มโค้ดขึ้นนั่นแหละเนาะหลังจากเขาได้แท็บ3เรียบร้อยแล้วเนาะไปเบิ่งแท็บ2ดูพร้อมหรือยังบัดนี้แท็บ2เนาะบางนี้ก็มีปัญหาอีกว่าเอาเปิดปั๊บมันก็มีปัญหาโหลดโอเคเขาก็ใส่มีหยังใส่รวบโหลด race data เห็นป่ะมันก็จะได้นะ property router does not exit มีบ่ exit ได้จังได๋ router active routerouter มันต้องได้ประกาศ router ซะก่อนเอา active route แล้วก็ใส่ router เข้าไปเนาะโอเค format ท่วงแท้ท่วงว่าเนาะต้องมันงาม path constant เนาะแท็บ2มาแล้วบอกมานี่นี่ receiver เป่าหมายความว่าส่งหลังจากส่งขึ้นมาแล้วปั๊บมันก็ต้องเป็น receiver นี่ก็คือต้องได้อิงใส่ค่าของบักนี้เนาะก็คือเอาเบิ่งดูว่าเขากด receiver นี้จะเป็นยังไงแป๊บนึงแท็บ2แล้วเนาะนี่เนาะก็เลือกเต็มเลย
receiver get selected นี่ receiver ออกมาเป็นรูปแบบของ user model แม่นบ่ฉะนั้นเฮา user model เฮาจะส่งหยังไป username หมายคือว่า receiver จะเท่ากับหยังถ้าว่า e นี่เนาะแต่นี้เฮาคือให้ select เพียงแค่ตัวเดียวก่อนเนาะเฮาให้ select เพียงแค่ตัวเดียวก่อนแสดงว่าหยังเฮามีแต่เท่ากับอันนี้เลยไม่หยังหยังมีหยัง user เท่ากับ e as user model เนาะได้มาได้นี้แล้วเนาะเราค่อยกล่าวหยัง user. หยัง username แม่นตัวบ่มีจุดบ่มีหยังแม่นบ่ล่ะเนาะเป็น string ไปเลยเนาะ receiver ค่อยกล่าวใส่กับตัวนี้เลยอ่ะบ่แม่นติ username แม่นหยังแม่นตัวที่เฮาล็อกอินเข้ามาบ่ล็อกอินเข้ามาเฮามีหยังล็อกอินเข้ามาเฮาแม่น this username เนาะอันนี้แม่น username เนาะตัวที่เฮาฮับอยู่ฝั่งนี้ไม่มีหยังเฮาฮับอยู่นี่มีหยังเฮาเขียนว่าใส่ละครับ group name เนาะ group name ฉะนั้นน่ะคือมีหยัง username เท่ากับหยัง this username มีหยัง group name จะเท่ากับหยัง this บ่แม่นจะเท่ากับหยัง receivers แม่นตัวอันนี้ก็ใส่ constant คือกันมันมีอย่างอีกยะวางท่วงหลายพดเว้ยยะวางนะมีอย่างอันนี้ก็ต้องได้ใส่โอ้ยคักเนาะมีอย่างตัวไหนอย่างนี้นี่เอาเช็คคืนกดมาเรียบร้อยแล้วปั๊บมันจะส่ง username มาหาแท็บ2เนาะ username มันจะโหลดเอา contact list เนาะ contact list หยัง contact list ที่หยังที่หยัง contact list ของลูกของเฮาเนาะโหลดเอา contact list แล้วเลยเฮ็ดจังได๋ต่อเฮากด select เอาตัวนี้เรื่องเนาะมันก็จะส่งตัวนี้มาแล้วมาหาตัวแท็บ3ก็คือเป็นโหลด message มาเนาะโหลดเมสเสจก็คือมีหยังเฮาจะโหลดเอาเมสเสจอยู่ฝากนี่ๆเนาะก็คือจะได้เมสเสจโหลดขึ้นมานี่เอาลองเบิ่งมานี่นึงแท็บ1มีหยังโอ้เอาบ่ทันได้แลนี่เนาะเพราะว่าอย่างเฮารีสตาร์ทบางอย่างนี่ดอกมันก็บ่ไปเนาะ CD chat read CD มีหยังต้องเข้า API ก่อน TS node มีหยัง index แลนตัวนี้แล้วมาแลนตัวที่2มานี่น่ะแหมมาแลนใหม่ลืม CD chat CD chat list มีหยัง ionic serve เอารอท่าสามร้อยเมกออกไปมาละลงไปเนาะ8562055163211เนาะล็อกอิน
ว่ามีบางนี้ได้แล้วเนาะวันนี้เขากดไปบางนี้ไปมันจะเป็นแบบไรเนาะมันต้องเป็นมียูสเนมกับกรุ๊ปเนมไปมั้งบ่าวแต่หน้าสามบ่ได้โหลดเป็นอย่างของท่านครับพี่น้องทำบริษัทที่เขียนอย่างตัวมั้งบ่าวจะมาแล้วหรือยังเนาะ response object data มีอย่างนี้receive parameter นะ receive parameter ใช่ป่ะ group name เป็นตัวนี้เนาะ username เป็นตัวนี้มาถือแล้วนะเอาได้แล้วนี่แต่แท็บ3เอาได้แล้วนี่เสร็จละ subscribe เด้ครับบ่ทันโหลดเมสเสจเด้แม่นบ่ครับบ่ทันโหลดเมสเสจเถอะหมายความว่านี่อันน่ะ receive parameter นี่ถูกต้องแล้วเนาะวันนี้โหลดเมสเสจนี่เราต้องเอามานี่ใส่นี่เนาะอาจะโหลดเมสเสจใส่นี่ this load messageโหลดเมสเสจมาปั๊บมันจะดึงข้อมูลมาเนาะมันมีสิทธิ์เข้ากับ data เนาะคอยจะล็อกloading message เนาะเอาแลนเบิ่งมานี่เซฟแล้วมาแล้วบ่ loading message มี3รายการแม่นบ่เห็นป่ะมี3รายการป่ะมี3รายการฉะนั้นก็คือหยังเฮามีแต่เอาไปใส่ใส่บัดนี้นี่ใส่หน้า HTML เนาะหน้า HTML เฮาจะแต่งแต่ในบัดนี้นี่หืมเฮาสิแต่งแล้วได้หืมหืมหืมIonic Ion List นะแล้วค่อยอย่างไอออนไอเทมเป็นตัวแล้วค่อยก็ใช้ไอออนไอเทมอีกตัวหนึ่งเป็นตัวไอออนไอเทมอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยมาแต่งอีกก็คือเมียงค่อยใส่เมียงอินคอยใช้อย่างไอออนไอออนอย่างไอออนอินพุตเนาะไอไอพุตไอออนอินพุตเนาะแล้วหลังจากนั้นเองคอยใช้อย่างมันตัวไอพอนไอเทมคอยใช้อย่างไอออน text area เป็นตัวลองดูหน้าตาจะเป็นอะไรบุ้ยอีกสันเพื่อนเป็นสีดำไม่ซื้อมาเนาะคอยใส่นี่ก่อนเนาะว่าไอออนไอเทมตัวนี้เป็นยัง background style background color เป็นยัง brownวีเข้ามาอย่างนี่อย่างยื้อบอสบุทินตัววงยานี่มีอย่างหืมสไตล์ NG สไตล์เท่ากับอย่างหืม Angular Background Colorชื่อบอสนี่บ่ชื่อเนาะเอ้าบ่ชื่อกลับขึ้นมากลับขึ้นมาหาตัวเก่าใช่ละเจ๊ที่ไหนหืมใช้วิธีอย่างใช้วิธีอย่างอ
property มีอย่างภาวะ property นะฮะCSS ว่ะ class เท่ากับอย่างบุมีเฮ้ยเจ๊ท่านนี่ style dot background color เป็นว่ะนี่ก็บุมีอย่างก็คืออย่าง style dot background color เท่ากับอย่างค่อยๆก็ว่า yellowได้บ่เรียนต้องเป็นซื้อเนาะเซฟได้บ่ no. อ่ะเป็นเยโล่สันอันนี้อินพุตอ่ะคือเป็นเยโล่สันฮะเรียนคือเป็นเยโล่ฮะไปเขียนจุดไฟซีเอสเอ็นมาเปลี่ยนใส่ยังคลาสเท่ากับยังก็คือมียัง text area เห็นต่อ input ก็คือว่ายังคลาสมียัง text input แล้วมาใส่ ut css นะ dot มียังtext area เป็นบาตัดยัง text input เป็นตัวมียัง background color มียัง yellow อันนี้คือกัน background color yellow save มึงออกมาแล้วอ่ะเรื่องคือว่าบุปผินสันหืม text area เขียนบุถือกว่า class text area หืมหืมแต่บ่ได้วันนี้ต้องเซตตัว text area ว่ะบ่าตัวนี้เซฟละเอาเบิ่งแล้วนี่ละแต่ว่า4ยังโอเวอร์อลังการอยู่บ่เอา4เอา4อื่นได้บ่นี่เอา4สีเทาเนาะเพิ่มอันนั้นซื่อมีหยังสโมกแซลมอนมาไว้สโมกโอเคไว้สโมกแล้วยังอีกคัลเลอร์black นะเห็นตัว white smoke color เอา black เอา save เพิ่มไปเลยได้ป่ะเห็นป่ะวันนี้ต้องมีตัวส่งแบบนี้นะมันต้องมีตัวส่งป่ะต้องมีปุ่มอีกก็คือเมียงคอยเมียงเอา ion เมียง item เห็นตัวแล้วใช่เมียง ionบัตตันมีอย่าง submit นะแล้วกดกับคลิกเท่ากับอย่าง submit message นะวันนี้กดกับมาสร้างตัวนี้ใส่ u tab 3นี้มีอย่าง submit message เราจะส่งอย่างไป save วันนี้โหลดดิ้ง data เขาโหลดมาแล้วเนาะแล้ว message เนาะมันจะมี message อยู่นี่ฉะนั้นโหลดดิ้ง data ของเขาต้องเป็นอย่างโหลดดิ้ง data ของเขา input มาแล้วเนาะเขาจะต้องมาใช้อยู่บน text area นี่บาร์ก็คือมีอย่างเขาต้องใช้ ng บทใช้ซะนะเขาใช้แต่ว่าใช้แต่บนนี้ตัวเดียวซะนี่ได้บาร์บทจัดระเบียบเลยเห็นตัวนี้ได้บาร์เป็นออบเจกต์ไปเลยบ่ได้บ่
เอามาเป่งมันก้อนเป็นบุหรี่เป่งมันก้อนได้ไหมเนาะก็คือเมียงshow message เนาะเราต้อง show message ก่อน show message นี่หลังจากโหลด message แล้วต้องมา show messageโล show message นี่ก็คือเหมียงอิงใส่ยังอิงใส่บัก message นี่เหมือนบ่ล่ะถ้ามันมีปั๊บบางทีมันจะโหลดฉะนั้นก็คือเขาก็ต้อง return มาเป็นยังนะสมมุติว่าเฮาได้อันน่ะ message ดอทยังm เฮาเอาอย่างเดียวเอาวันทีกับอันนั้นตัวเป็นบ่ะนะวันทีฉะนั้นน่ะคือเหมียงเอามีวันทีเราจะเอาไปยังเลทยังm เท่ากับยังเท่ากับ this dot message dot ยัง map เนาะ map ยังก็คือ v เท่ากับยัง return มียัง return เอาไปยัง vดอทยังmessage นี่เป็น i message model v เป็น message model เปลี่ยนมันคือบ่ออกมันคือบ่ออก v ดอทยัง message กับ user name ไม่ต่าฉันรูปแบบแล้วกันแสดงเอาแสดงก็ได้แสดงชื่อเวลาที่สร้างชื่อฉันเอาชื่อของฉันก็โชว์อยู่ติ๊กแอเรียบ่ได้ที่ฉันเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวซ้ายขวาคาจังหน่อยหนึ่งเด้ออืมอาซิเบงกี่ไหนหือแล้วนั่นก็คือมันจะมีอย่างมี user ชื่อ user เนาะแล้วตามด้วยเวลาแล้วลงมาแล้วมันขอความมันหมายเขาว่าถ้าว่าเป็นของอันน่ะเจ้าของเองของเจ้าของเองมันจะอยู่บนขวดเสมอของผู้อื่นแล้วมันจะอยู่บนไส้เสมอใช่ป่ะเนาะอันนี้ตัวใดนี่ป่ะประมาณไอเทมลิสต์ไรท์โอเคมันต้องใช้ material นะdiff align มีไรท์เนาะ div align right left มันจะมีวิธีการแบบใดเนาะคือเหมียง float right float left
ได้ปะได้ปะได้จังสิได้ปะ left right นั่นนี่ปะแม่นปะได้ปะสมมติเราคอยเฮ็ดนี้เนาะคอยบอกเอา text area เนาะคอยบอก show message แบบนี้เนาะโทนี่มัดเสียงแน่โทนี่มัดเสียงแน่มัดจำๆเลยผู้ชายเราขับไปในห้องคุณไปไปเนาะ div มีไอเทมนี้แล้วคอยใส่ tag div เข้าไปเนาะก็คือมีสองกรณีก็คือเมียงก็คือจะอยู่เบื้องซ้ายแล้วก็อยู่เบื้องขวาอยู่เบื้องขวาแล้วก็อยู่เบื้องซ้ายเนาะก็หมายว่าจะได้ก็จะได้ใส่แท็ก div ตัวนี้แล้วก็ค่อยก็ใส่ว่าหยัง ng for แล้วก็หยัง m let m of หยัง of message เห็นตัวแล้วค่อยก็จะมาลูปเนาะลูปว่าหยังลูปว่าหยังถ้าว่าอย่าง ng if เท่ากับอย่าง m dot username เท่ากับอย่าง username ก็คือเมียงจะอยู่เบื้องขวาเห็นบ่เนาะจะอยู่เบื้องขวาเนาะก็คือเมียงจะอยู่เบื้องขวาเนาะจะอยู่เบื้องขวาเอาเสร็จเลยมันอยู่เบื้องขวาถ้าว่าบ่ถ้าบ่แม่นเด้เนาะก็คือมีหยังถ้าบ่แม่น username ก็คือมีหยังก็จะต่างว่าหยังอยู่เบื้องเนาะถ้าต่างถ้าบ่แม่น username ก็แม่นเฮาต้องเฮ็ดตัวนี้นี่เนาะงั้นแต่ละตัวนี้เฮาต้องได้มาหยังก็คือมีหยังเฮาใส่ div นี่เนาะก็คือมีหยังมี message เกิดขึ้นก็คือมีหยัง m.message so message นี่ออกมาเนาะมีวันที่บ่นี่มันคือบูยูนทีไม่เสร็จถูกครับไม่เนี่ยฮะบูยูนทีจะบอกมีวันทีที่ไม่เสร็จทำมีวันทีป่ะได้เมสเซจของเฮามีวันทีป่ะเมสเซจคอนโทรลเลอร์โมเดลนะเมสเซจเฮามีวันที่บ่หือโอ้มันมีวันที่อันที่ว่ามันโอโต้ป้อนเข้าไปเองว่าซะเป็นเนาะโอโต้ป้อนเข้าไปเองฉะนั้นคือเฮาต้องได้ใส่วันที่มันน่ะมีหยัง create at เนาะเป็นหยังเป็น string เนาะ update at เป็น string เนาะ user model ก็มีคือกันเนาะ user model ก็มีคือกันเนาะformat ฉะนั้นก็คือมีหยังตัวนี้วางไปก่อนนะตัวนี้ก็ต้องมีหยังมีหยังอันนี้มีหยังคือบ่มีซั่นโอเคมีแล้วมีหยัง message usernameต่างๆจาก username ด้วยอย่างมีอย่าง m. อย่าง username ของผู้ใช้ก็ได้เนาะเป็น message แล้วตามด้วยอย่างตามด้วยอย่างวันที่มาก็หมายวงเล็บให้มันเนาะบันทีนะโอเคตัวนี้เขาก็ใช้คือกันไม่มาแต่ว่าเขาจะให้มันอยู่เบื้องซ้ายกับเบื้องขวาเขาใช้ตัวไหนสันนี่อันสไตล์ text align นี่อัน left แบบนี้ได้บ่
ม่ยัง right เอาบึงดูมาล่ะล็อกอินขึ้นมาแล้ว8562055516321ล็อกอินกดแต่บ่ลงแถวเราต้องการให้มันลงแถวไหมบ่เห็นตาต้องมันลงแถวก็คือมีอย่างเราต้องได้ใช้อย่างเราค่อยใช้อย่างใช้เขาใช้อย่างตื้มมีอย่างนี่บอกเอาเห็นแบบไว้ได้ธรรมดาได้มันต้องมีแต่งหน้าผลึกก่อนว่าไงคือเฮ็ดตัวนี้มันคือมันต้องมีการออกแบบหน้าตาอันใช้เวลาโดนคนมูเนี่ยบ่ลงแถวซะบัดนี้สมมุติว่าค่อยใส่เนาะอันไอออนไอเทมเนาะเนาะไอออนลิสต์เนาะแล้วค่อยก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเนาะค่อยใส่อยู่ในไอออนไอเทมนี้สิได้บ่เนาะค่อยลองมานี่เบิ่งแล้วค่อยก็ใส่หมายว่าอยู่ใน div นี่ค่อยก็จะไล่เป็นแบบนี้ left i on list save บลงแถวแต่ว่าเดี๋ยวมันออกมาเลยก็คือมีโอเคลงแถวนี้เนาะโอเคลงแถวนี้ถ้าสมมุติว่าเฮาเฮ็ดตัวนี้ว่าอันน่ะพี่เนาะเอา create date นี้เป็นตัวหนังสือนิดน้อยว่าซะไปเนาะตัวนี้น้อยเอาเนาะมียัง style font size มียังx small ได้บ่นี่ได้เนาะ x small นี่ x small ได้บ่มี3อันแต่บ่ทันลงแถวเทื่อได้แล้วนี่แล้วฮู้ว่ามันไผเป็นผู้ตีบัดนี้นี่ฮู้ว่าเบิ่งขวาเบิ่งซ้ายแม่นบ่ล่ะเราต้องได้ปรับตัวเบิ่งขวาเบิ่งซ้ายออกแบบต้องยาวเหลือเกินมีแต่ว่าโหลดมาแล้วเรียบร้อยเราต้องมานี่ทุกครั้งที่เราโหลดขึ้นมานะเห็นป่ะถ้ามีตัวใหม่ปั๊บมันจะโหลดมาตรวจปั๊บใหม่ปั๊บเสมอเนาะหมายความว่าอย่างสมมุติว่าเขาจะตั้งเนาะตั้งออโต้ไว้อยู่นี่เลยเนาะนี่ตั้งออโต้ไว้เนาะเราค่อยตั้งออโต้ไว้ว่าหลังจากที่ค่อยได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเราค่อยใส่ว่าอย่างเนาะ set time อย่าง interval set interval เนาะหมายความค่อยโหลดขึ้นมาแล้วมันจะแล่นทุกเนาะค่อยใช้มันโหลดทุกอย่างทุกสามวิเนาะอันนี้ก็คือเวลาเขาจะโหลดข้อมูลมาเนาะเราก็จะมาเล่นอย่างก็คือมีอย่าง this dot load message เนาะเขาจะโหลด message คือทุกๆ3วิเขาจะโหลดมาอีกแล้ววันนี้มันจะเจอปัญหาว่าอย่างเนาะคอยใส่ที่ใหญ่อยู่นี่เนาะที่ใหญ่เนาะ number ที่เท่ากับลบหนึ่งเนาะที่เท่ากับลบหนึ่งเนาะก็ใส่ว่า this.t มันไม่อย่าง node.js.timeout ไปบ้างนะค่อยจะใส่ตัวนี้เนาะมันนี่เขาโหลด time interval มานี่ใหม่เขาจะได้มันจะค่อยๆโหลดทุกๆค่อยตั้งไว้ทุกๆ3วินี่มันจะโหลดข้อมูลมาใหม่แต่ว่าได้นอนแล้วมันบ่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันบ่เพิ่มขึ้นแล้วก็บ่ลดลงเพราะมันจะซ้ําเก่าเสมอฉะนั้นคือถ้ามันมี hot zip ตัวสมมุติว่าเขาไปสร้างอยู่นี่เนาะ
นะคอยไม่ใส่อยู่ message นะแล้วคอยไป insert เข้าใหม่เนาะจะ insert อยู่ใส่หืมใช่ไอ้นี่วะไหนเออขอ copy มาฉันไปเนาะ copy เนาะเนี่ย go เนาะพวกนี้จะมาลุ้นเลยนี่ซีมาฉะนั้นคือมีอย่างมันก็จะโหลดตัวนี้ฉะนั้นคือมีอย่างเขาต้องการให้ถ้าโหลดไปนี่ก็คือมีมันจะโหลดข้อมูลมาเมื่อสมมติว่าเขาจะให้มันโหลดเท่านึงเทื่อได้ป่ะมันจะโหลดข้อมูลมาบ่มื้อนี้เขาต้องได้รู้ว่าเอาโหลดแต่ข้อมูลอันน่ะที่มันต่างเท่านั้นบ่ซั่นเป็นเนาะแต่ในนอกแล้วในตัวนี้ของเขาคือให้แบบไทม์เมอร์มันบ่แล้วเขาก็บ่ได้ตั้งไว้ว่าให้มันโหลดแต่ข้อมูลใหม่ฉะนั้นคือโหลดแต่ข้อมูลใหม่เขาเช็คแต่ใดสมมติว่าเขามีข้อมูลเก่าหรือมีตัวนี้แล้วเรียบร้อยเนาะเขาก็มีกดสอบเขาก็มีตัวกดสอบอยู่นี่เลยว่า if this dot message dot length นะก็คือมีอย่าง if นะถ้าว่ามันมีข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยก็เป็นให้เฮาอย่างก็คือมีอย่างซอกหาข้อมูลที่มีอย่างที่อย่างที่มันมีใหม่ท่านถ้าบ่ซั่นแล้วแม่นต้องให้มันโหลดแต่ข้อมูลใหม่อย่างเดียวซึ่งว่าตอนนั้นเฮาต้องไปแก้อยู่ทางเซิร์ฟเวอร์พุ่นเนาะซึ่งว่าตัวนี้คือมีอย่างถ้าโหลดมาแล้วเป็นข้อมูลทำมีตัวเก่าแล้วเขาบอกอยากให้มันซ้ำกับตัวเก่าใช่ไหมเนาะคือเอาตัวใหม่เสมอกับใหม่เขาจะได้ถ้ามีใส่ message นะเปล่าอยู่แล้วเนาะแล้วคือมีอย่าง this dot อย่างเขาต้องมาหอบเวียนมันว่าอย่างว่ามันมีข้อมูลตัวนี้แล้วหรืออย่างบริษัทเป็นเนาะก็คือซอกมาเมียงก็คือซอกเขาสิซอกจะไหนซอกจะไหนเนาะเบิ่งดูอันน่ะก็คือเมียงสมมุติว่าข่อยจะใส่ว่าโอเคตรงนี้ต้องได้แก้อยู่ทั้งเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวละเพราะว่าอย่างตัวนี้มันมีตัวเก่าแล้วแต่ตัวใหม่เฮาก็ต้องเอาแต่เฉพาะตัวใหม่ซะนั่นก็คือวิธีการป้อนข้อมูลของเฮาก็แม่นเฮ้ยตัวนี้บ่ได้เนาะเฮาต้องแม่นหยังเนาะบ่แม่นแบบนี้เฮาต้องแม่น push เนาะ push เข้าไปนี่เนาะซะนั่นก็คือข้อมูลของเฮานี่จะคือจะฝึกเพิ่มขึ้นไปมาตลอดเวลาแต่ว่าแน่นอนแล้วก่อนเฮาจะเอา push เข้ามานี่เฮาก็ต้องได้มาหยังมันพุชเป็นอะไรบ่ถูกมันต้องเป็นหยัง concat r.data ต้องเป็น concat อันนี้นะคือบ่ได้ซั่นหือเอามัน ifthis dot message ตัวนี้นี่เขาจะเป็น concat เนาะถ้าบ่ซั่นแล้วเป็น else this dot message เท่ากับ r dot data โอเคมาดูคือบ่เพิ่มเลยเพิ่มบ่หือเพิ่มบ่นี่เอามาเทียบเบิ่งบ่นี่ล็อกมีหยังmessage length เท่ากับหยัง this dot message dot length เนาะเอาเบิ่ง length ของมันเป็นเท่าไหร่ c
คือ4ตลอดสั่นเอาบ่มันบ่เพิ่มขึ้นมานี่หือบ่เพิ่มขึ้นมาบ่เพิ่มขึ้นมีอย่างคอนแคตโอ้พี่ this dot message เท่ากับตัวนี้ทำไมต้องเป็นอย่างซี่คอนแคตนะเออคอนแคตมันต้องเป็นอย่างซี่นะซี่ซี่แปดสิบสองนะมันจะเป็นอย่างซี่นะข้อมูลมันจะเป็นอย่างซี่มันจะลงมาตลอดฉะนั้นคือเป็นจุดประสงค์เขามันจะเป็นแนวนี้นี่แหละเนาะไปข้อมูลใหม่เขามาปรับมันก็จะมาแต่ในนอนแล้วเขาจะมาคอนแคตแบบนี้บ่ได้เขาก็ต้องมีอย่างเขาต้องได้มาข้อมูลผลสกอร์เนาะแต่ในนอนแล้วทางเซิร์ฟเวอร์เขาต้องได้จำกัดมันไว้อย่างเอาแต่เฉพาะข้อมูลใหม่เท่านั้นเนาะเอาแต่เฉพาะข้อมูลใหม่ซึ่งว่าเขาจะเอาข้อมูลใหม่แล้วเป็นใหม่เขาจะไหนใหม่เข้ามาเขาต้องเอาข้อมูลที่เอาตามบัญชีบอกจะได้ประสบการณ์มันจะมีวิธีเนาะคือเอาตามบัญชีบอกก็คือมีข้อมูลนี้นี่เขาต้องการข้อมูลนี้ว่าง่ายๆคือมันต้องมีระบบอยู่ทั้งไคลเอนท์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ของเขาแล้วเป็นคือใครอ่านของเขาต้องมีเวอร์ชันว่า database ของเขานี่เขาโหลดเขาข้อมูลไปที่เท่าไหร่แล้วเนาะคือ database ของเขานี่โหลดเขาข้อมูลวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งมาซะเป็นเนาะฉะนั้นคือคอยต้องการข้อมูลตั้งแต่วันหลังวันที่หนึ่งถึงหนึ่งขึ้นไปเนาะบริษัทอะไรเป็นคอยจะบุกหัวเขาจะบุกอะไรเนาะฉะนั้นคือมีอย่างตัวอย่างนี้โหลดเมสเซจที่ต้องได้ปรับปรุงขึ้นไหมคือมีอย่างสมมติว่าโหลดเมสเซจนี้ก็ต้องได้ปรับปรุงขึ้นคือต้องมีอย่างบันทีเสียพร้อมเนาะเนาะเขาเขียนเสียพร้อมอย่างเลทเนาะ create เนาะ create เนาะ create add เนาะกดเท่ากับอย่าง body dot create add มีอย่างเนาะวันนี้อยู่ใน create add คือก็ต้องเป็นเงื่อนไขที่ว่าคอยไฟล์อย่างนี้เนาะมีอย่าง create add มีอย่างuser บ่มีว่ะมันบ่มีก็ต้องไปสร้างอยู่โมเดลมันใหม่โมเดลเฮาบ่มีนี่โมเดล message อีหยัง created at string นะมีอย่าง created at ตักกับอย่าง time มีอย่างหือเว้นว่ะ time data timeดัดยังไทม์สแตมป์มาเดทวันนี้เขาก็มาปรับอยู่นี่เหียงอยู่นี่เขาก็ใส่แล้ว create add อันนี้ก็มี create add แล้วเนี่ยละตัวมีแล้ววันนี้มีอย่างบางนี้คือบ่มีสั่น user นี่เนาะโอ้ลงมันก็บ่มีแล้วเนาะโหลด message มันต้องมาอยู่พี่โหลดพี่ตัวโหลดอยู่พี่ตัว message พี่ตัวเป็นตัว
where มีหยัง create at มีหยังมีหยังใช่หยัง op เนาะ op. หยังตัวหยัง greater or equal เนาะ greater and equal ก็คือมีหยังต้องใหญ่กว่าเป็นตัวต้องใหญ่กว่าหรือเท่ากับหยังเท่ากับหยัง create at เป็นตัวส่งมาจังสิโอเคเอาแลนด์เบิร์กมานี error เนี่ยโหลด message not found โหลดมาแล้วเนาะแต่ยังข้อมูลยังมาตลอดเนาะสมมุติว่าเฮาใส่ข้อมูลอื่นนี่คือสมมุติว่าเสร็จละแท็บ3เนาะตัวส่งข้อมูลเฮานี่เป็นหยังมีหยัง create add เท่ากับ new date เป็นตัวได้บ่บ่มาเออเลยบ่ใหญ่กว่าหรือเท่ากับวันที่26เดือน7ก็บ่มีแม่นบ่ล่ะเป็นตัวฉะนั้นคือเฮาจะโหลดเขาฉะนั้นเฮาก็ต้องได้แปลงเนาะแปลงว่าหยังก็คือlatest เนาะเท่ากับ true เนาะก็จะใส่อยู่นี่ว่า latest เท่ากับ true ค่ามันจะเป็น false มีหยัง boolean เนาะ boolean จะเป็นค่า boolean เนาะเป็น boolean ค่อยจะใส่อยู่นี่มาถ้าว่ามีหยัง latest เนาะถ้าว่า latest นี่จะเป็นหยังจะเป็นหยัง new date ถ้าบ่แม่นจะเป็นหยังส่งเป็นเป่าไปมีหยัง latest เนาะเข้าใจบ่โค้ดตัวนี้เข้าใจว่าโคตรนี้หมายเขาว่านี่เป็นเขียนอีฟสันๆเลยว่าถ้าว่าคอยประกาศว่าถ้าว่า latest นี่ก็คือเหมียงมันจะออกเป็นมือปัจจุบันโมงปัจจุบันโลดเนาะแต่ว่าถ้ามันโบเมนก็คือเหมียงมันจะส่งคาเป่าไปเนาะเซฟเนาะก็คือเหมียงถ้าเขาโหลดธรรมดาปกตินี่ก็คือเหมียงเขาจะโหลดมาเมื่อ3-4อันโหลดวันนี้ถ้าว่าเป็น interval เนาะ interval มานี่ปรับคนก็จะโบโหลดเห็นป่ะ4มาเป็นเสร็จแรงเท่ากับ4แล้ววันนี้เห็นตัวถ้าซึ่งว่าค่อยบูทึกดิเนาะอันต้องเมนเลตเตสนี่บ่ได้เนาะเขาต้องเอาหยังเขาเอาเลตเตสที่บ่ได้ตัวเพราะว่าอย่างเขาต้องได้อิงใส่หยังอิงใส่เมสเซจที่เขาฮับล่าสุดเป็นตัวเมสเซจที่เขาล่าสุดเป็นตัวไหนlatest message เนาะเท่ากับเป่าเนาะ latest message นี่ก็คือบ่มี true บ่มีหยังแล้วว่าจะเป็นเนาะฉะนั้นน่ะคือมีหยังตัวนี้ต้องแม่น this dot latest message เนาะมื้อนี้ latest message นี่จะเท่ากับตัวใดจะเข้ากับตัวล่าสุดที่ว่าเฮาดึงข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยเนาะตัวที่เฮาดึงข้อมูลมาแล้วเฮามาคอนแคตอย่างเรียบร้อยแล้วเฮามาเอาหยังเนาะก็คือสมมุติว่าค่อยเอาเนาะthis. ค่อยใส่เนาะ this. latest message เนาะจะเท่ากับหยังจะเท่ากับใช่ละนี่เสานี้เนาะ
ตามหลังก็นี่ this dot related message เท่ากับอย่างจะเท่ากับปัญหา this dot message dot อย่างคอยต้องได้มาซอกมือที่ล่าสุดของมันเนาะก็คือคอยต้องได้เป็นสอดสอดตามอย่างหืมสอดตามเนาะ a เนาะ a b เห็นป่ะก็ตามได้อย่างเนาะมันต้องรีเทิร์นมาเป็นอย่างรีเทิร์นออกมาเป็นใช่สอดฟังก์ชัน A ฟังก์ชัน B แล้วออกเป็นนัมเบอร์นะ JS sort by date นะนี่ทีการนี้ตัวไหนนะ sort by date ก็คือมีอย่างมาฟังก์ชัน A ฟังก์ชัน B new เห็นบอกมันจะมี return ออกมานี่เป็นมือนะเป็นมือไว้อย่างนี้มีอย่างนะ B ลบ Aดอทยังอันนี้ create add create add มีอย่างหือมีอย่างนี้บอกว่าอย่างฟังก์ชันสอดไปท่ามอยู่ไหนกิดช้ำกิดช้ำนี่รีเทิร์นออกมานี่หลังจากรีเทิร์นมาแล้วว่าเราค่อยต้องอย่างดอทอีกอย่างอีกมาหนึ่งคือค่อยต้องมาอย่างแมปก็คือเอาแต่เฉพาะอย่างคือค่อยได้มาแล้วค่อยก็ต้องเอามาแต่เพียงแค่อันเดียวเท่านั้นก็คืออย่างตัวศูนย์ A ลบ B บวก B ลบ A ค่อยบูฮูถ้า A ลบ B ก็ศูนย์ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่เนาะคอยจะลองเบิ่งเอาวันคอยจะเอาตัวหนึ่งลองเบิ่งก่อนมีหยังเอาลองว่าอยู่นี่ว่า rate หยัง latest เนาะเนาะจะเท่ากับนี่เนาะตัวที่ศูนย์เนาะตัวที่ศูนย์หมายความเอาสอดมาแล้วคือเขาอยากได้มือหยังมือที่ว่าเป็นมือล่าสุดไม่บ้าเป็นมือล่าสุดก็คือมีอย่างเป็นมืออันสูงสุดนี่มันจะได้มันจะเป็นอันหรือบอเนาะเนาะคอยได้เลเทสแล้วเราคอยมาเบิ่งยุ่มมีนี่มันเป็นอย่างประเภทอย่าง message model เนาะ log มีอย่าง latest message เนาะเท่ากับอย่าง latest เนาะลองเบิ่งเอ๊ะกี่แล้ววันนี้คุณนี่ว่าไปหาทำไมวะใส่เมสเซจ16เมสเซจ20เลตเต็ดเมสเซจเขาอยู่ใส่เลตเต็ดเมสเซจของเขาแมน045201แม่นวะ create at 045201เป็นล่าสุดแล้วตัวนี้เป็นวะแม่นวะ2504-5201เป็นตัวล่าสุดมานี่เป็นตัวถ้าเฮาปีนปีนปิ่น A ลบ B ได้ซะนี่ A ลบ B เบิ่งดู A ลบ B สิเป็นเท่าไหร่ปีนเป็น A ลบ B บางอย่างนี่มี B ลบ A เด้ latest message ของเฮาจะแม่นไม่หยัง044802044802ถือว่าเป็นแล้วเนาะฉะนั้นก็คือ B ลบ A นี่ถึงแล้วนะ B ลบ A นี่ถึงแล้วก็คือเขาจะได้โมงล่าสุดเนาะฉะนั้นก็คือเขาได้ latest message คือจังซี่นี่แล้วเป็นเขาเอาอย่างนี้กับตัวนี้เนาะได้ตัวนี้แล้ววันนี้มันพอมันเป็นอย่างมันเป็น string เลยเขาก็ต้องได้เป็นอย่างเขาเอาตัวที่0ก็คือตัวที่ตัวล่าสุดแล้วเนาะแล้วดอทอีกวันนี้มียัง create add นะเอาคอยเซฟบึงเพราะว่าปกติมันจะโหลดขึ้นตลอดเวลาเนาะ
4 8เอาขึ้นยังขึ้นอยู่ท่าน10นี่ไง12ขึ้นได้2บ่นี่ต้องใหญ่กว่าอย่างเดียวถ้าว่าไปคริต้องเท่าหันบ่ออกบนบ่ได้นอนแล้วก็คือมีหยังUT message controller ก็ต้องมีหยังบ่ต้องมี equal ตัวถ้าจะไปใส่ equal แม่นหยังมันก็ไปเอาตัวเก่าเสมอเป็นบ่ล่ะกว่าเอาตัวเอาตัวใหม่เสมอซะเป็นเนาะพอตัวที่เท่ากันมันมี2ตัวเด้บ่โมมันมี2ตัวโหลดได้เบิ่ง4 8เอายังขึ้นมาอยู่ซั่นมีหยัง2504 5201เอาใหญ่กว่าตัวนี้มัน created date created at ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคือยังโหลดมาได้ฉันฮะก็ปีนี้มาดูฮะคือยังแลนมาได้select go คือบูมีแล้วฉันคือยังเพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้คือยังเพิ่มขึ้นมาฉัน8 8เพราะว่าอย่างโมงเฮามันตั้งมามันบ่เท่ากันเด้เห็นตัวใช่ละเรียงใช่ละโมงเฮา created at นี่ก็คือมีมันจะแล่นมาน้ําหลังเนาะทับอีทนี่มันจะแล่นมาเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยแม่นบ่คือแล่นเธอทับอีทมันจะแล่นมาเรียบร้อยฉะนั้นก็คือมีถ้าค่อยตัดตัวนี้ออกเบิ่งเนาะไปตัดนี้ก็ค่อยจะแลนเป็นตัวนี้ตัวเดียวเนาะแลนตัวนี้ตัวเดียวไม่ก็ทุกครั้งมาแลนมาปั๊บเนาะก็คือทําอีทนี่มันจะเป็นเป้าบ่ทําอีทมันจะเป็นเป้าตัวที่2มามีหยังก็คือมันได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือมันจะได้ตัวค่าล่าสุดยังปิด8อยู่นี่4 8อ้าวว่า2เดือน8แต่ว่าหยุดอยู่ที่8นี่บ่มาอีกแล้วนี่4 8หรือมันแลนก่อนบ่หรือมันแลนก่อนบ่แลนเข้ามาเรียบร้อยปั๊บใช้เวลาดุลเติบเขาได้โมงล่าสุดแล้วแม่นบ่เขาได้โมงล่าสุดแล้วโอ้พอตัวนี้ดีเด้นี่กระทึกแล้วดิซั่นมีข้อความแม่นบ่ถ้าบ่มีข้อความเฮาก็ต้องได้เฮ็ดคือกันตัวแม่นบ่ล่ะฉะนั้นก็คือตัวนี้ต้องได้เอาอยู่ทางนอกเป็นตัวเป็นบ่เพราะว่าหยังเพราะแลนมีทั้ง2โค้ดดีเด้ก็คือมีหยังในกรณีที่มันมีข้อมูลแล้วอันนี้บ่มีข้อมูลแม่นบ่ฉะนั้นคือเขาเล่นแต่ว่ามันมีข้อมูลแล้วจึงเล่นกันไปเขาว่าจะได้เล่นอยู่นอกพี่เลยมันจะเป็นเนาะก็คือมีหยังก็คือถามเมสเซจมันมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วเพราะจะได้กระยามบุ้ยข้อมูลมันก็ต้องมีข้อมูลคือเก่าเนาะเซฟพอเล่นสองเทือกเดี๋ยวเขากดวิดว่าถ้ามันมีข้อมูลแล้วมันเขาจะบวกขึ้นใส่เอาหนึ่งโต๊ะเนาะถ้าว่าบุ้ยข้อมูลก็คือเป็นเอาใส่เลยเนาะศูนย์มาดิเสร็จละ4เสร็จละ4โอเคเอาตัวนี้เอานี่เขาจะเห็นนี่นะโหลดมามานี่4มาตัวต่อไป4คือ9บ่เพิ่นบ่เพิ่มขึ้นบ่ถ้าสมมุติว่าคนไปตื้มนี่ตื้มใส่อยู่นี่เด้เติมใส่อยู่ในตัวที่4เป็น copy เนาะ go
อ้าวคือบุขึ้นมาสันหือเปลี่ยนคือบุมาอ้าวโอ้มันเป็นท่า2 1เนี่ยบ่ได้เพราะกับก๊อปปี้บ่ล่ะเอ้ามีหยังซุว่าอันน่ะตัวนี้เปลี่ยนได้นึงเนาะเปลี่ยนโมงมาเป็นอันน่ะ53เนาะ53เนาะมัน53เนาะโกตัวนี้เป็นเท่าไหร่ตัวนี้53เลยบ่มาแล้วบ่มีตัวนี้มาแล้วบ่มี5ตัวเลยบ่นี่ไอ้ว่า5ตัวแล้วมันนี่เคยเปลี่ยนนี้สูงาเป็นหยังอันน่ะเป็น53ก็เป็น54เนาะ54 54ปั๊บมา6ตัวมาไอ้ว่าอันนี้สมมุติคนก็ copy คือเก่าเนาะ copy ก็ลง copy เนาะแล้วค่อยว่าเป็น56 55เนาะอ่าฮะก็อินเสิร์ตเข้าไปก็จะมาให้บ่เป็นตัวที่7เป็นบ่ฉะนั้นคือข้อมูลจะถูกโหลดขึ้นมาและตัวใหม่ที่ว่ามันเข้ามาใหม่มันก็จะถูกอัปเดตเข้าไปในระบบของเฮาก็จะเป็นให้เฮาเห็นแสดงผลก็คือแม่นเฮาจะ select เอาตามตัวที่ว่ามันล่าสุดเท่านั้นเนาะกายโมงแล้วนี่ยังบ่ทันแล้วซ้ําต่อพาร์ท3ปรับหน้าตาเดี๋ยวขึ้นมันสิแต่งหน้าตาให้เบิ่งก่อน HTML ให้แต่งหน้าตาบ่เก่งแต่ทีนี้ได้แล้วเนาะเหลือแต่ซับมิดแล้วก็แต่งหน้าต่างเบิ่งงามว่าคือหยังส่งเป็นเซตไส้เซตขวาต่างๆมันได้ฮะยังบ่ทันเว้าตัวถึงเฮ็ดเป็นโปรแกรมสมบูรณ์คือให้เป็น security มี security มีระบบอันนั้นแท้ๆยังบ่ทันได้เว้าถึงเดี๋ยวมอดก่อน